เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งไหนๆพี่หมอมาแล้วตัวเจ้าตัวเขาเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะเขายืนอยู่ที่รถไฟกำลังรอรถไฟแล้วด้วยความที่ตัวเองไม่ได้โฟกัสอะไรเลยอ่ะอยู่ดีๆเว้ยมันได้ยินเสียงที่มันไม่ควรได้ยินแล้วมันดังมากเขาก็เลยเงยหน้าแล้วก็หันไปแล้วก็เห็นว่ามันมีคนน่ะล่วงลงไปตรงรางรถไฟคือล่วงลงไปแบบตั้งใจโดดพอลงไปเสร็จปุ๊บแล้วรถไฟมันก็มาด้วยความแบบมันจะเข้าสถานีมันจะเข้าชานชลาแล้วมันชะลอไม่ทันมันก็เป้งแล้วมันเสียงมันดังมากโอ้โหเขาบอกว่าด้วยความที่ตอนนั้นอ่ะมันเป็นเวลาที่คนที่อยู่ในสถานีอ่ะมันค่อนข้างเยอะมากแล้วก็สิ่งที่เขาเห็นทุกอย่างมันเคลียร์ไปหมดเลยอ่ะจากมุมที่แบบจากมุมที่เขายืนรอรถตรงชานชลาแล้วเห็นอิมแพคเห็นเลือดที่มันกระเด็นตามรถไฟไปที่มันแบบผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงแบบข้างๆชานชลามันก็แบบมีเลือดมาเปื้อนหน้าอะไรเงี้ยก็คือแล้วทุกคนก็แบบกรี๊ดการ์ดแบบเหมือนกับทำอะไรไม่ถูกกับบางคนก็แบบอึ้งแล้วก็ช็อกไปเลยอะไรเงี้ยเหมือนตอนนั้นนะเขาบอกว่าความรู้สึกอะมันเหมือนแบบโอ้โหมันเหมือนนรกเลยเนาะแวบแรกที่มันเข้ามาในหัวนะเพราะตาแน่นอนตามโฟกัสอยู่กับตรงนั้นแล้วตรงที่เขาโฟกัสมันคือสีแดงแบบสีแดงไปหมดเลยแล้วแบบมีเศษมีอะไรเงี้ยทีเนี้ยเขาก็หันไปเห็นว่าข้างๆเขาอ่ะมันมีผู้หญิงเด็กนักเรียนน่าจะเป็นเด็กนักเรียนม.ปลายนี่แหละตัวเขาก็คือเป็นโตแล้วทำงานแล้วเนาะมีเด็กนักเรียนม.ปลายยืนอยู่ข้างๆแล้วตาเนี่ยมันจ้องไปตรงนั้นแล้วก็เห็นว่าเด็กนักเรียนคนเนี้ยตัวสั่นมากแล้วก็หน้าซีดปากสั่นเลยเขาไม่รู้จะทำไงอ่ะแล้วแบบคนมันก็โวยมันก็มีคนทั้งคนที่แบบวิ่งไปเฮ้ยตามคนนู้นมาหน่อยเฮ้ยตามไอ้นายสถานีมาหน่อยอะไรเงี้ยวิ่งวุ่นวายแล้วแบบผู้หญิงคนนี้ก็จนกระทั่งเขาแบบเฮ้ยเป็นอะไรไหมแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ซุดลงไปเลยเว้ยก็คือเข่าซุดแล้วก็ล้มพับลงไปเลยเขาแบบเฮ้ยชิบหายแล้วแล้วก็โลกซึ่งไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันเกี่ยวกับที่ประเทศด้วยหรือเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรืออะไรบางอย่างก็แล้วแต่เนาะแต่สิ่งแรกพอเห็นคนล้มอ่ะตัวเขาอ่ะรู้สึกว่าเอ้ยมันอยากจะเข้าไปช่วยเลยทันทีนะอยากจะไปถามเป็นไรไหมหรือเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่แบบมันช็อกมากกว่ามันไม่รู้จะช็อกตรงไหนก่อนนะช็อกที่คนมันล้มต่อหน้าต่อตาหรือจะช็อกกับภาพที่มันเกิดขึ้นตรงนู้นก็เลยแบบเอ้ยเอาไงดีวะแล้วก็มีผู้ชายคนนึงที่เป็นแบบเด็กวัยรุ่นเหมือนกันก็เห็นเหมือนกับเขาแล้วก็แบบมองแล้วก็แบบหันมาสบตากันอ่ะพอมันมีคนสบตาแค่หนึ่งคนอ่ะมันเหมือนมันรู้ใจแล้วปากมันขยับได้ก็เลยพูดว่าเอ้ยโทษครับตรงนี้มีคนเป็นลมครับมันถึงจะเรียกร้องความสนใจได้ทีเนี้ยเขาอ่ะก็เอามือไปอิงตรงบริเวณจมูกเนาะแล้วก็ยังเห็นว่าแบบเหมือนทุกอย่างมันไม่หายใจอ่ะเหมือนมันไม่มีลมออกมาแล้วก็แบบเฮ้ยอะไรวะมันล้มแรงขนาดนั้นเลยเหรอทั้งที่มันยืนอยู่ข้างๆกันแล้วเห็นว่าผู้หญิงอ่ะล้มแบบเข่ามันทรุดลงไปก่อนแล้วตัวมันค่อยแบบเอ็นล้มลงไปแบบเฮ้ยมันหัวมันกระแทกมันอะไรอย่างงี้หรือเปล่าวะแบบเอ้ยโทษนะครับมีใครเรียกรถพยาบาลได้หน่อยครับเรียกรถพยาบาลได้หน่อยบอกได้ครับแต่มันก็มีคนเรียกรถพยาบาลเอามาอีกเอารถพยาบาลมาอีกตรงนี้ก็มีคนล้มอะไรเงี้ยคนมันก็แบบโอ้ตรงนั้นมันก็แตกตื่นของตรงนั้นและไอ้คนรอบๆเขามันก็แบบใกล้กันเนาะแล้วทีเนี้ยด้วยความที่อันหนึ่งเลยเราเป็นผู้ชายคนที่ล้มต่อหน้าเราคือเป็นเด็กผู้หญิงแล้วเป็นนักเรียนด้วยอ่ะเป็นเด็กนักเรียนม.ปลายเงี้ยเราก็แบบไม่กล้าอะไรก็เฮ้ยไอ้หนุ่มไปหยิบ AED มาให้หน่อยบอกได้ครับเดี๋ยวผมไปหยิบมาให้โทษนะครับแล้วไอ้หนุ่มคนนี้มันก็แหวกคนแล้วก็วิ่งออกไปเนาะแล้วก็โอเคชีพจรเฮ้ยมันเหมือนแบบมันแทบจะไม่รู้สึกเลยอ่ะลมหายใจก็ไม่มีแบบเฮ้ยทำไงวะต้องแบบโอเคหนึ่งคือนอนหงายแล้วก็สักพักหนึ่งไอ้หนุ่มก็วิ่งกลับมาอันนี้ครับ AED เขาหยิบ AED มาแล้วก็เปิดปุ๊บและแน่นอนไม่รู้ว่าเคยใช้ AED กันหรือเปล่ามันจะเป็นแบบมันจะเป็นเครื่องเนี้ยนะมีปุ่มอยู่สองปุ่มนะมั้งแล้วก็มีแผ่นที่มันเป็นสายระยงระยางอยู่แล้วแน่นอนพอเปิดขึ้นมามันก็จะพูดสวัสดีเดี๋ยวจะช่วยแนะนำขั้นตอนที่1โปรดเช็คชีพจรอะไรเงี้ยมันจะค่อยๆอย่างนั้นเว้ยแล้วเขาแบบโอ้ยมันช้าจังเลยเว้ยแบบขั้นตอนที่2โปรด
เอาแผ่นนี้ไปแปะซึ่งที่ที่เขาแปะก็คือน่าจะอกซ้ายนะใช่ไหมอกบนอกซ้ายกับใต้ตรงนี้ป่ะอ๋อเออใต้ตรงนี้ใต้ซ้ายใต้ซ้ายอ๋อใต้นี้ใต้นี้กันสองที่อ่ะใช่ค่ะสองที่ซ้ายขวาเออสองที่ซ้ายขวาแบบโปรดเอาอันนี้ไปแตะเขาก็เงยหน้าขึ้นไปแล้วก็หันไปถามบอกว่าโทษนะครับที่เนี่ยมีใครมีผู้หญิงคนไหนที่สามารถปั๊มหัวใจแล้วแปะ AED ได้ไหมครับซึ่งมันไม่มีผู้หญิงทอนทุกคนแบบสายหน้ากันหมดเลยเว้ยแต่เขาบอกว่าที่มัน Amazing ที่สุดอะคือผู้หญิงตรงนั้นทุกคนอะเขาบอกว่างั้นเดี๋ยวเอาวิธีนี้ก็แล้วกันแล้วทุกคนอะล้อมกันเป็นวงกลมเว้ยแล้วก็กระเถิบเข้ามาใกล้เขาให้เป็นม่านอะไรเงี้ยเออแล้วเขาแบบพี่เอาเลยพี่อะไรเงี้ยเขาแบบเฮ้ยเออได้ครับได้ครับงั้นผมเต็มที่เลยก็แล้วกันเขาก็เหมือนเชิดหน้าขึ้นมานิดนึงอะเนาะแล้วก็รอให้เครื่องอ่ะมันพูดแล้วเครื่องอ่ะขั้นตอนแรกมันคือเหมือนปั๊มต้องปั๊มก่อนหรืออะไรยังไงก่อนผมก็ไม่แน่ใจขั้นตอนเหมือนกันแต่ก็คืออ่ะกรุณาปั๊มหัวใจตามจังหวะของเครื่องเครื่องมันก็มีจังหวะตึ๊ด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 อย่างงี้เขาก็แบบว่าอ่ะโอเคแล้วก็เอามือไปกดตรงหน้าอกแล้วก็ปึ๊ก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 ก็คือลงแรงค่อนข้างสุดเลยตอนนั้นในใจคิดว่าโอ้โหหักไม่เป็นไรอย่างน้อยขอให้มันหายใจขึ้นมาปึ๊ก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 ทำไงก็ไม่ตื่นจนกระทั่งแบบเอาละสงสัยน่าจะต้องไอ้นี่แหละใช้ช็อคกันเนาะก็เลยเอาไปแปะปึกปึกกำลังตรวจชีพจรตู้ดไลท์สันไลท์ชีพจรกำลังจะมีไฟวิ่งอะไรเงี้ยโปรดเอาอันนั้นออกห่างก็แบบทุกคนอื่นถอยห่างก็กดปุ่มมันก็มีจึ๊กมันก็มีนิดนึงแล้วก็เขาก็ไปปั๊มต่อปึก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 ในใจก็แบบเฮ้ยมันจะได้ปะวะไม่เอานะไม่แบบอยู่ดีๆมาตายกันสองคนนะเอาวะจนกระทั่งแบบผู้หญิงก็หายใจขึ้นมาเออเขาก็เลยจับผู้หญิงนอนตะแคงเอาขาหดกลับไปข้างหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็โอ้โหทุกคนตอนนั้นอ่ะเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นแสงสว่างในนรกคนนี่ยืนล้อมๆกันอยู่รอบๆคือตกมือกันใหญ่เลยแบบเฮ้ยโอ้ช่วยได้นู่นนี่นั่นเขาแบบโอ้ปาดเหงื่อไอ้หนุ่มคนนั้นก็แบบโอ้พี่สุดยอดมากเลยพี่สุดยอดมากเลยรถพยาบาลก็มาพอดีก็มีหน่วยกู้ภัยก็ไปตรงนู้นแยกแล้วก็แยกมาตรงนี้เขาก็แบบเอาผู้หญิงขึ้นเตียงแล้วแบบค่อยๆเข็นไปไปมาอยู่ดีๆเหมือนกับไอ้พี่พยาบาลก็แบบเฮ้ยพี่ช่วยชีวิตน้องใช่ไหมงั้นพี่ขึ้นรถไปด้วยกันได้ไหมก็บอกโอเคได้งั้นก็ได้ระหว่างที่เดินผ่านอ่ะเขาเห็นว่าตรงรถไฟอ่ะมันมีซากอยู่แล้วเขากำลังจะเอาผ้าสีน้ำเงินอ่ะมาคุมพอดีแล้วเขาอ่ะเห็นว่าหัวเนี่ยมันติดอยู่งี้มันติดอยู่ข้างหน้าอย่างนี้เลยแล้วหัวมันหันพรึบกลับมาหาเขาอ่ะแล้วก็บอกว่ามึงไม่ให้เอาน้องคนนี้ไปอ่ะวันหลังกูจะเอามึงมาอยู่ด้วยปากมันพูดอย่างนี้เลยแล้วผ้ามันก็คุมพรึบไปแล้วเขาแบบเชื่อแล้วแล้วทุกอย่างมันก็เหมือนตัดไปอ่ะเนาะเขาก็ขึ้นรถไฟไปเอ้ยไม่ขึ้นรถพยาบาลไปเขาบอกว่าเนี่ยหลังจากวันนั้นอ่ะยังไม่กล้าไปที่สถานีนี้เลยเพราะไม่รู้ว่าถ้าไปแล้วอ่ะมันจะถึงคิวเขาหรือเปล่านั่นแหละเรื่องก็ประมาณนี้เป็นเรื่องของผู้ชายคนนึงแล้วเขาก็บอกว่าเขาอ่ะทำงานอยู่องค์กรนึงซึ่งหน้าที่ขององค์กรของเขาเนี่ยก็คือการหาเจ้าของให้หมาเนี่ยมันจะมีหลายพันมากแล้วก็ปกติแล้วอะแน่นอนว่าโอเคหมาลงมาหายเขาก็ทำหน้าที่แบบหาด้วยมันก็เป็นอีกหนึ่งพาร์ทขององค์กรของเขาเนาะแต่หลักๆแล้วก็คือเอาหมาที่เป็นหมาจรจัดหมาไร้เจ้าของหมาที่ไม่มีใครเลี้ยงเนี่ยคือพยายามหาเจ้าของแล้วก็ด้วยกฎด้วยอะไรบางอย่างเนี่ยแหละหมาเนี่ยจะมีเวลาประมาณสัก7วันมั้ง7หรือ8วันนี่แหละมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วแต่หมาจะมีเวลาประมาณ7วันในการที่จะต้องหาเจ้าของให้เจอแล้ว7วันเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นเหมือนห้องที่มันจะเป็นสี่เหลี่ยมและในห้องสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับกรงหมาเนี่ยยื่นออกมาแบบยาวๆอย่างนี้เลยแล้วแต่ละกรงเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับมีที่กั้นอย่างนี้แล้วทุกวันกรงอันเนี้ยมันจะค่อยๆเถิบเข้าไป
เหมือนกรงแรกเถิบเข้าไปแล้วคือมันจะค่อยๆดันเข้าไปในกล่องในห้องสี่เหลี่ยมเข้าใจมั้ยพอถึงวันที่7ปุ๊บก็เข้าไปในห้องสี่เหลี่ยมเขาเรียกกันว่า Dream Box นะครับ Dream Box ก็คือก็จะใช้ก๊าซอะไรบางอย่างที่เวลาหมาเข้าไปอยู่ในห้องเนี้ยเขาก็จะฉีดก๊าซเข้าไปแล้วพอฉีดก๊าซเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่รู้ประมาณสักอาจจะประมาณนาทีกับอีก15วิประมาณนี้หมาเนี่ยจะหลับแล้วก็ประมาณนาทีที่2เนี่ยหมาจะไม่หายใจเพราะเกิดเขาเรียกว่าขาดอากาศหรืออะไรสักอย่างเขาบอกว่ามันเป็นวิธีที่สบายที่สุดแล้วกันเป็นวิธีที่ทำให้หมาเนี่ยไปสบายที่สุดถ้าเป็นแมวก็อาจจะใช้เวลาเร็วหน่อยแต่ก็นั่นแหละมันเป็นวิธีการแบบนั้นจริงๆซึ่งตอนแรกอ่ะเขาก็มันตั้งใจมากอะเนาะแล้วยิ่งแบบอยู่ในองค์กรแบบเนี้ยมันยิ่งมีความตั้งใจเพราะเราอ่ะก็อยากจะช่วยน้องแต่เราไม่ได้เราอยากจะช่วยน้องทุกตัวแต่ถ้าจะให้เราเลี้ยงทุกตัวในเนี้ยมันไม่ไหวเพราะมันมาทุกวันมันมาทุกวันแล้วมันมาจำนวนเยอะคือถ้าจะเก็บแบบว่าเก็บไปเลี้ยงหมดทุกตัวเลยอะไรเงี้ยมันตายแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยตั้งใจทำงานตั้งใจหาเจ้าของแล้วนานๆทีมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นเคสพิเศษมาหมาเคสพิเศษในที่เนี้ยก็คือมีคดีอะไรบางอย่างแล้วตำรวจเนี่ยจะโทรมาแล้วตำรวจก็จะบอกว่าเนี่ยมีหมาเนี่ย 4-5 ตัวเนี้ยช่วยส่งเข้าไปในนี้ให้หน่อยซึ่งหมาแต่ละเคสเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเป็นหมาเลี้ยงของฆาตกรบางคนหรือหมาเลี้ยงของผู้ต้องหาที่เวลาผู้ต้องหาถูกจับเข้าคุกไปแล้วแล้วเขาเลี้ยงหมามันทำไงไม่ได้มันไม่มีคนมันไม่มีใครรับเลี้ยงต่อมันก็จะถูกส่งมาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเขารับมาเคสหนึ่งเขาบอกว่าตำรวจโทรมาแล้วตำรวจก็บอกมีหมา5ตัวฝากส่งไปที่จะเข้าดีมบ็อกหน่อยซึ่งหน้าที่ของเขาก็คือไปหาเจ้าของให้หมา5ตัวนี้ซึ่ง4ตัวคือโดเบอร์แมนอีก1ตัวคือหมาพันธุ์อะไรก็ไม่รู้เพราะว่าเป็นหมาพันธุ์อะไรก็ไม่รู้สีดำๆลักษณะก็คือมันดูค่อนข้างที่จะกลมกลืนกับโดเบอร์แมนแต่ไม่ใช่โดเบอร์แมนเพราะว่าหูลักษณะคือไม่เหมือนกันเลยบิ้วร่างกายอะไรเงี้ยมันน่าจะผสมพันธุ์อะไรกันมาแน่นอนว่าถ้ามันเป็นหมาพันธุ์ที่มันเป็นพันธุ์ยอดนิยมหรือว่าเป็นพันธุ์ที่มันสวยมันมีเอกลักษณ์มันไปไวมากตำรวจเขาบอกว่าเนี่ยเคสเนี้ยก็คือคนที่เป็นเจ้าของเขาไปก่อคดีฆาตกรรม3ศพแล้วเพิ่งจับได้ว่าแบบเป็นฆาตกรต่อเนื่องแล้วก็พอเปิดเข้าไปดูที่บ้านเนี่ยก็คือเห็นว่าที่บ้านน่ะทำบรีดดิ้งด้วยก็คือผสมพันธุ์หมาทำบรีดดิ้งแล้วก็ขายลูกหมาเป็นแบบเหมือนเป็นฉากบังหน้าอีกทีนึงอะว่าแบบงานตัวเองแบบว่าไม่ได้ผิดกฎหมายนะอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วแบบว่ามันเป็นลักษณะนี้ซึ่งแน่นอนพอหมามันมาอยู่ที่เนี้ย4ตัวคือไปเร็วมากเลยเว้ยโดเบอร์แมน4ตัวคนที่สนใจเนาะมันแบบเฮ้ยโอ้น่ารักแล้วแบบยิ่งมันเป็นบรีดเดอร์เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์คือมันสวยอยู่แล้วอะเขาก็รับไปเลี้ยงหมดเลย4ตัวทีนี้พอไปเลี้ยงเสร็จปุ๊บเหลืออีกตัวนึงไอ้หมาผสมเนี่ยก็แบบว่าเขาก็มาแล้วก็แบบนั่งมองแล้วแบบเองไม่เป็นไรนะไม่ต้องกลัวว่าจะมีคนไม่ได้มารับเองเดี๋ยวยังไงเองอ่ะก็ได้ก็คงมีเจ้าของแหละนะเขาก็พยายามหาเจ้าของไอ้กล่องเนี่ยมันก็กระทึบใกล้ขึ้นมันเหมือนแบบมันมีเวลาเขาดาวเนอะแล้วก็แบบแม่งเอ้ยแล้วมันแบบทุกครั้งที่ไปมองหน้ามันก็จะนั่งมองนิ่งอย่างเงี้ยคือมันนิ่งมากอ่ะทีนี้เขาก็เลยอ่ะในโพสต์หาเนี่ยเขาตั้งใจเหมือนเขียนเพิ่มไปอีกนิดนึงว่าแบบว่าเป็นหมาแบรนด์แลที่มันถึงมันจะเป็นหมาพันธุ์ผสมแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นหมาที่แบรนด์ที่แลเป็นหมาแบรนด์แบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันรุ่งขึ้นอ่ะก็มีคนมารับเลยเว้ยก็เลยแบบโหสุดยอดตอนนั้นเขาแบบ yes ได้ช่วยชีวิตละทั้งหมดละจากสิ่งที่เขาแบบต้องดูแลก็แบบช่วยชีวิตได้ yes ตอนนั้นดีใจเลยทีนี้ก็ไปเวลาผ่านไปประมาณ4เดือนเลยนะเขาก็เนี่ยยังทำวนเวียนอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเขาก็เห็นว่าในกล่องริมสุดเนี่ยก็คือกล่อง7วันเนี่ยมันมีหมาตัวหนึ่งเดินเอ้ยน่าคุ้นยังเลยเว้ยเอ้ยคุ้นว่ะ
ก็เดินเข้าไปดูเอ้าแล้วมันไอตัวนั้นนี่หว่าไอตัวที่เราเพิ่งส่งไปอ่ะไอตัวหมาพันผสมอ่ะเอ้าเกิดอะไรขึ้นก็หันไปถามโอ้ผมไม่รู้ครับผมเนี่ยมันเพิ่งมาส่งวันนี้ตัวเองก็เลยแบบว่าไปตามประวัติเนาะจนกระทั่งพอไปตามประวัติเสร็จปุ๊บเป็นตำรวจส่งมาอีกแล้วตำรวจบอกว่าเนี่ยพอหมาพันเนี้ยโดนรับไปอ่ะก็ไปอยู่กับครอบครัวนึงแล้วครอบครัวนั้นอ่ะคาดว่าน่าจะไม่คือตำรวจเขาปิดคดีตรงที่ว่าฆ่าตัวตายแต่ไม่คิดว่าคงไม่ใช่คดีฆาตกรรมเพราะว่าคนในบ้านเนี่ยก็คือมีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูก3คนก็คือนอนอยู่ในห้องแล้วเปิดเตาแก๊สเหมือนลมแก๊สอ่ะเหมือนลมแก๊สแต่ด้วยความที่ว่าในห้องนั้นอ่ะหมาตัวเนี้ยเขาเลี้ยงนอกบ้านมันก็เลยรอดโหแล้วเขาก็แบบเฮ้ยจริงเหรอโหน่าสงสารเลยว่ะแล้วก็แบบรูปแบบเฮ้ยไม่เป็นไรนะแบบเดี๋ยวยังไงก็ได้เจ้าของนะใจนึงมันก็เป็นห่วงเนาะเพราะมันมีอายุมากขึ้นอะไรเงี้ยบางคนก็จะแบบเฮ้ยไม่เอาอ่ะหมามันอายุเยอะแล้วมันเลี้ยงไม่ได้มันเลี้ยงอย่างมีนิสัยของมันแล้วอะไรเงี้ยมันก็ทำหน้านิ่งมองจ้องเหมือนเดิมเขาไปเล่นกับมันเหมือนเดิมจนกระทั่งวันก็กระเถิบใกล้เข้าไปก็เขาแบบหวังว่าคือเราอยากให้เองเจอเจ้าของมากเลยนะหวังว่าแบบหวังว่าจะมีนะหวังว่ารอบนี้ก็จะช่วยได้อีกสักรอบนึงนะแล้วก็ช่วยได้จริงๆก็มีคนมารับไปจริงๆถ้าบอกว่านี่คือครั้งที่3นะที่หมาตัวเนี้ยมันรอดเข้าใจมั้ยก็คือรอบแรกรอดจากตรงนี้รอบที่2ไปรอดจากที่บ้านรอบที่3ก็คือมันรอดจากตรงนี้อีกครั้งนึงอ่ะมันครั้งที่3อ่ะเองแบบโอ้ตอนนั้นเขาแบบดีใจมากก็คือเนี่ยเองรอดชีวิตมา3รอบแล้วนะแบบสุดยอดเลยอ่ะคือขอให้เจ้าของเนี่ยอยู่กับเองแล้วล้างเองไปนานๆนะอะไรอย่างเงี้ยในใจเขาภาวนาอย่างนั้นจนทั้งไปเวลาผ่านไปเกือบปีหนึ่งยาวเลยเวลาผ่านไปเกือบปีหนึ่งเจอหมาหน้าคุ้นอีกแล้วเว้ย เวลาผ่านปีหนึ่งอ่ะคือหลังจากนั้นอีกปีหนึ่งเต็มๆเลยมากล่องที่7หน้าเอ้าแบบมาอีกแล้วมาอีกแล้วแล้วแบบเกาหัวแล้วแบบเฮ้ยลูกเป็นอะไรกลับมาได้ไงอะไรเงี้ยก็ตามไปตามหาปรากฏว่าส่งมาจากตำรวจอีกแล้วลางสังหรณ์ไม่ดีอ่ะเก็ตป่ะลางสังหรณ์ไม่ดีแล้วว่าส่งมาจากตำรวจอีกแล้วอ่ะแล้วแบบเฮ้ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นวะทำไมแบบอยู่ดีๆตำรวจส่งมาอีกแล้ววะดูข้อความเหมือนกับโน้ตนะไปตามดูประวัติไปตามดูอะไรนะก็คือเจ้าของอ่ะประสบอุบัติเหตุไปแคมปิ้งพาหมาไปแคมปิ้งด้วยแล้วรถอ่ะล่วงไปทั้งคันเลยแต่หมารอดรถประสบอุบัติเหตุนะตกเหวล่วงไปทั้งคันแต่หมารอดกลับมาอีกแล้วแล้วก็แบบมันแปลกๆนะในใจเขาคิดอ่ะเนาะว่าแบบโชคดีจังมันไม่รู้มันโชคดีหรือมันอะไรยังไงแล้วแบบว่ะเดี๋ยวแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะพยายามช่วยเองให้เต็มที่ก็แล้วกันนะเดี๋ยวพยายามช่วยเองให้เต็มที่ได้แหละพูดอย่างนั้นจนกระทั่งแบบว่าช่วงนั้นอ่ะเขาก็ไปช่วยจริงๆแต่ไอ้วีคนั้นอะวีคที่หมามันมามันดันเป็นวีคที่เขาจะต้องไปทำงานอีกเมืองนึงพอดีมันตรงกับแบบมันดันตรงกันอะคือเขาก็ช่วยแบบทางออนไลน์นะแต่เขาไม่ได้อยู่นะสถานที่ตรงนั้นอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบทำให้เขาช่วยไม่ได้เต็มที่เขาก็เลยแบบฝากน้องเขาไว้คนนึงแบบเอ้ยตัวเนี้ยฝากดูหน่อยมันลัคกี้มาจนมันไม่รู้จะลัคกี้ยังไงแล้วหวังว่ารอบนี้จะให้แบบอยู่ยาวคือแบบให้อยู่ยาวๆแล้วแบบคือดวงอ่ะหมามันดวงแน่ๆจนกระทั่งประมาณเวลาผ่านไปประมาณสัก7 วันพอดีเลยนะเขาก็แบบตามโทรตามอัปเดตโทรนู่นนี่นั่นตลอดแล้วก็แบบ7วันผ่านไปช่วงนั้นก็ยุ่งมากก็เลยแบบลืมอัปเดตไปช่วงหลังๆแล้วแบบเหมือนพอมันยุ่งมากๆนะนึกขึ้นได้ก็แบบเฮ้ยน้องตัวนั้นเป็นไงวะเฮ้ยนี่กี่วันแล้ววะดูวันที่แบบเอ้ยมันเลยแล้วนี่ว่าโอ้โหหวังว่าจะได้ข่าวดีนะตอนนั้นงานเสร็จพอดีก็เลยลุงขึ้นก็เลยขับไปที่เมือง
พอขับเข้าที่เมืองเข้าสำนักงานเสร็จปุ๊บมีซองขาววางอยู่บนโต๊ะเปิดดูปั๊บเป็นไอ้น้องคนนั้นอะเขียนว่าผมขอลาออกผมขอลาออกเขียนนี้เลยผมขอลาออกก็เลยแบบเฮ้ยอะไรตอนนี้เพิ่งทำงานกันมาเนี่ยเพิ่งทำงานกันมาไม่นานเองแล้วตอนนั้นแบบเองเข้ามาไฟเองแรงมากเองแบบนู่นนี่นั่นมากอะไรเงี้ยแบบผมเนี่ยมีแพชชั่นมากในการช่วยชีวิตน้องช่วยชีวิตหมาคือผมแบบอยากทำงานนี้มากเลยอะไรเงี้ยผมมั่นใจว่าผมเนี่ยสามารถทำได้ดีตอนนั้นก็คุยอยู่งั้นอยู่ดีๆเองมายื่นใบลาออกเว้ยแบบเฮ้ยโทรไปหาแบบเฮ้ยเองเป็นอะไรแล้วมันก็แบบพี่ผมไม่เหมาะกับงานนี้เลยพี่ผมไม่ผ่านพี่ผมว่าผมแม่งทำได้ไม่ดีผมไม่ผ่านโทษตัวเองเอ้ยใจเย็นๆมีอะไรค่อยๆบอกกันค่อยๆเล่ากันนะนะโอ้พี่แบบผมแม่งแบบโคตรแย่เลยผมไม่ได้เลยว่ะเฮ้ยมีอะไรค่อยพูดมานะแล้วก็อ่ะถ้าไม่สะดวกใจเดี๋ยวพี่ไปนั่งคุยกันที่ร้านกาแฟก็ได้ก็วางไปปุ๊บวันนั้นก็ออกจากออฟฟิศแล้วก็ไปคุยกับน้องที่ร้านกาแฟน้องที่ร้านกาแฟก็บอกว่าตอนแรกอ่ะผมอ่ะก็พยายามช่วยหมาตัวที่พี่ฝากไว้เต็มที่นะวัน2วัน3วันผ่านไปอ่ะจนกระทั่งแบบว่าผมอ่ะอย่างที่พี่บอกอ่ะพี่เคยเล่าให้ผมฟังอ่ะว่าหมาตัวเนี้ยมันรอดตายมาแล้วกี่ครั้งอ่ะผมก็เลยสงสัยเว้ยผมก็เลยไปดูพวกประวัติอะไรเงี้ยพอไปดูประวัติปุ๊บแล้วก็เหมือนมันน่าจะมีอะไรอีกเพิ่มมั้งผมก็เลยลองโทรหาตำรวจที่รู้จักกันดูแล้วก็เหมือนทางตำรวจเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังเพราะเขาเห็นว่ามันเป็นองค์กรที่ทำงานด้วยกันก็เลยแบบเรื่องบางเรื่องเขาก็เล่าได้อะไรเงี้ยตำรวจก็บอกว่าเฮ้ยพี่คิดว่านะหมาตัวเนี้ยแม่งแปลกมันแปลกมากเลยไม่ได้แปลกในเชิงที่มันโชคดีนะแต่แปลกพี่อะคิดว่ามันอะเป็นตัวที่นำสิ่งไม่ดีไปให้กับที่ที่มันอยู่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่เนี่ยเอาเป็นว่าเองลองมาที่สอนอแล้วกันถ้าเองมีเวลาทีนี้ผมก็เลยไปที่สอนอพอไปถึงเสร็จปุ๊บพี่ตำรวจก็บอกว่าอ่ะอันเนี้ยก็คือหลังจากที่เราจับเจ้าของมันได้นะแล้วเจ้าของมันอ่ะก็เขียนข้อความแปลกๆไว้ซึ่งเราก็ตีความกันมาค่อนข้างนานมากแต่ก็ไม่รู้จะเอามาให้มันแบบไม่รู้จะเอาออกมาประกาศยังไงให้มัน make sense ดีอะแต่เนี่ยคือข้อความที่เขาเขียนเว้ยแล้วเขาก็เห็นคือเขาเห็นแบบแผ่นจริงอะไรเงี้ยเขาจะใส่พลาสติกเอาไว้แต่ที่ตำรวจเหมือนเขาก็พยายามพิมพ์แบบแกะลายนิ้วมือแกะลายมาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเขาก็อ่านข้อความที่มันขึ้นหน้าจอบอกว่าในฐานะที่ผมเป็น breeder นี่ก็เจ้าของคนแรกเลยนะในฐานะที่ผมเป็น breeder ผมเนี่ยไปเห็นหมาพันนี้มาจากประเทศแห่งหนึ่งก็แล้วกันประเทศหนึ่งซึ่งผมเห็นว่าโอ้หน้าตามันแปลกประหลาดมากแล้วรู้สึกว่าหมามันสวยมากมันยังไม่ค่อยมีผมก็เลยกะว่าจะเอาหมาพันนี้มาบรีดที่นี่ก็เลยนะทำเรื่องนำเข้ามาทีนี้พอทำเรื่องนำเข้ามาแล้วนะผมเห็นว่ามันสวยมากแต่ไม่รู้อะไรโดนใจไม่รู้อะไรโดนใจผมเหมือนกันคือมันไม่ยอมกินข้าวหนึ่งคือมันไม่ยอมกินข้าวแต่นะอยู่ดีๆหมาโดเบอร์4ตัวที่ผมเลี้ยงมาอยู่ในบ้านอ่ะมันก็เริ่มกัดผมแล้วมันกัดผมในเชิงที่มันไม่ได้กัดเพื่อกัดแบบอย่างนั้นมันกัดเพื่อมันจะแดกผมแล้วหนึ่งในโดเบอร์แมนอ่ะมันเอาเนื้อส่วนหนึ่งของขาของผมอ่ะไปผมนึกว่ามันจะกินแต่มันเอาไปวางไว้ข้างหน้าหมาตัวนั้นจนกระทั่งตอนนั้นอะผมไม่มีสติเว้ยผมแค่กลัวว่ากูอะถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะกูโดนหมาบ้านกูแดกแน่ผมก็เลยลงมือฆ่าคนที่หนึ่งเพื่อที่เอาให้หมาที่บ้านผมกินแล้วมันก็หมดแล้วก็เป็นหมาตัวที่สองเอ้ยไม่ใช่หมาคนที่สองจนกระทั่งคนที่สามจริงๆแล้วที่ผมติดคุกเนี่ยผมโชคดีมากเลยเพราะผมหลุดพ้นจากหมาตัวนี้แล้วเพราะผมหลุดพ้นจากหมาตัวนี้แล้วซึ่งแบบ
มันแบงค์ไปเลยเว้ยเขาแบงค์ไปเลยแล้วแบบเฮ้ยแล้วทำไมแบบพี่ไม่แจ้งไม่อะไรไม่นู่นนี่นั่นมาก่อนเนาะตำรวจก็แบบว่าคือเราโหมันก็ยากเนาะเพราะว่ายังไงฆาตกรเขาลงมือเขาทำลายหลักฐานโดยการแบบหมามันไม่ได้ผิดอะไรอ่ะเราก็ไม่รู้จะไปเอาผิดอะไรแล้วแบบไม่แน่เขาก็สติไม่ดีแบบแต่พี่รู้ปะหลังจากวันนั้นอ่ะผมอ่านข้อความวันนี้ผมแม่งมันสองจิตสองใจเว้ยผมแม่งกลับไปที่หน้าตู้ Dreambox อ่ะแล้วเห็นมันยังอยู่ในกรงเหลือเวลาอีก2วันอ่ะมันมีความรู้สึกหนึ่งมันเด้งขึ้นมานะทั้งประวัติทั้งไอ้วันนี้ที่ผมไปคุยกับสน.มันทำมันมีความรู้สึกที่ว่าหรือว่าจริงๆแล้วมันไม่ควรอยู่แล้ววะมาตัวเนี้ยซึ่งผมตั้งใจอย่างนั้นมันไม่ได้ผมแบบผมรู้สึกผิดมากที่ผมตัดสินใจอย่างนั้นเว้ยมันไม่ควรจะเป็นความรู้สึกของคนทำงานอะที่แบบเราทำงานเพื่อช่วยหมาแต่อยู่ดีๆเรารู้สึกว่าอยากให้หมาตัวนี้เข้าไปอยู่ในกล่องอะเข้าไปอยู่ในดีมบ็อกอะแล้วพี่รู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นมันเข้าไปอยู่ในดีมบ็อกพี่ตอนนั้นผมโล่งใจมากน้ำตาไหลเลยผมแบบโล่งใจมากผมอะเปิดดีมบ็อกหมาทุกตัวผมมั่นใจตอนนั้นมีประมาณสัก15ตัวมี1ตัวที่ยืนอยู่แล้วพอผมเปิดประตูมันวิ่งสวนผมออกไปเนี่ยผมขอลาออกเพื่อที่ผมอะจะไปตามมันแล้วผมจะจัดการกับมันเพราะมันคือหน้าที่ของผมผมรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของผมที่ผมรู้ความจริงแล้วผมไม่ปล่อยมันไปอยู่ไม่ได้มันเป็นหน้าที่ของผมน้องพูดอย่างนี้กับเขาเลยเขาก็ถ้ายืนยันว่าจะไปหายังไงก็ติดต่อด้วยอะไรที่ช่วยได้เจอเบาะแสอะไรอ่ะแจ้งมาด้วยเดี๋ยวจะช่วยหาด้วยเหมือนกันตกลงกันไว้อย่างนั้นจนถึงทุกวันเนี้ยก็ยังติดต่อน้องคนนี้ไม่ได้เลยเรื่องก็ประมาณนี้เรื่องแปลกเรื่องนี้ฟังดูแล้วมันเหมือนแบบเรื่องแบบเรื่องสั้นตามพวกคลิป YouTube อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าตัวเขาเองอ่ะอันเนี้ยเขาไม่ได้เจออะไรหรอกแต่เขาอ่ะก็จะมีฮาบิตที่แบบก่อนจะไปทำงานก็จะไปนั่งร้านกาแฟแล้วก็จะซื้อเครื่องดื่มซื้ออะไรมานั่งกินกันทีนี้ช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าเขาติดธุระต้องไปทำงานเลยตั้งแต่เช้าเลยแต่ก็เป็นเหมือนแบบงานเคสพิเศษอ่ะเนาะก็คือแบบเอ้ยคุณทำงานมาแต่เช้าแล้ววันนี้คุณกลับเร็วได้เขาเลยเอ้ยเออว่ะตั้งแต่เช้าแล้วข้าวก็ยังไม่ได้กินกาแฟก็ยังไม่ได้ดื่มเลยขอแวะไปดื่มหน่อยแล้วกันเขาก็เลยเข้าไปในร้านกาแฟตอนนั้นเป็นเวลาสักประมาณ4โมงเย็นเป็นแบบเวลาชิลๆเลยคนก็คนทำงานเนี่ยมันไม่ค่อยมีอยู่แล้วส่วนใหญ่เนี่ย4โมงเย็นมันคือเวลาของนักเรียนที่แบบว่าเลิกเรียนกันบางที่เนาะเขาก็นั่งไปแล้วก็สั่งกาแฟมาปุ๊บก็นั่งทีนี้เขาก็นั่งโต๊ะแล้วมันก็มีโต๊ะข้างๆเป็นผู้หญิงใส่ชุดเนี่ยก็คือเป็นชุดมัธยม2คนนั่งเมามอยกันซึ่งตอนแรกเขาไม่ได้สวยไม่ได้ใส่ใจอะไรหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเช็คหยิบงานขึ้นมาดื่มไปจนเสียงอ่ะด้วยความที่นักเรียนมันคุยกันเสียงดังมันก็จะแบบว่าเอ้ยเออเนี่ยแกเนี่ยวันนั้นมันอย่างงี้เอ้ยฟังน้องเอ้ยโอ้โหอะไรเงี้ยเสียงดังเสียงมันดังมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยมันหลุดโฟกัสแล้วหูเนี่ยมันดันผึ่งไปมันดันผึ่งไปฟังสิ่งที่สองคนนั้นคุยกันว่าแบบเออเธอแล้วช่วงนี้เป็นอะไรเป็นยังไงบ้างกับแฟนได้ข่าวว่าเนี่ยคบกับแฟนใหม่เฮ้ยจริงเออใช่เนี่ยเราก็คบกับแฟนใหม่แต่เอ้ยฟังหน่อยดิเนี่ยตอนคุยกันแรกๆอะนะเราอะก็รู้สึกว่าเอ้ยแฮปปี้มากเราอินเลิฟมากเลยเข้าใจไหมแต่คือแบบพอเราเริ่มคบกันไปแล้วอะแล้วพอฝั่งผู้ชายแม่งเริ่มมารักเรามากๆกูแม่งเบื่อว่ะมึงเอ้ยเข้าใจเลยมันเป็นคอนเวอร์เซชั่นประมาณนี้ก็แบบตอนแรกก็ฟังแล้วก็มีอึกๆดุ้งๆนิดนึงว่าแบบเฮ้ยอ๋อเหรออ๋อเด็กแบบนี้เขาคิดกันแบบนี้เหรอเออนั่นแหละแม่งแบบเออแล้วมึงเข้าใจกูไหมพอรู้สึกว่าแบบพอยิ่งเขามารักกูมากๆแล้วกูก็รู้สึกแบบว่าเอ้ยใจเย็นๆก่อนนะเรายังแบบเพิ่งคุยกันกูก็รู้สึกแบบไม่ไหวแล้วแบบพอก่อนได้ไหมแต่เนี่ยแล้วพอมันมาเริ่มแบบเป็นแบบคิดอะไรลบๆแบบเนี้ยมันก็จะมีแต่สิ่งลบๆเข้ามาในหัวตอนแรกเราก็เคยมองเขาหล่อนะแต่ตอนนี้แบบรู้สึกว่าหน้าเขาแบบเฮ้ยเราจะบอกเธอพอดีเลยแฟนเธอเนี่ยแม่งหน้าเหมือนคางคกใช่ป่ะ
เออใช่มันคืออย่างนั้นเลยหน้าเหมือนคางคกเลยเอ้ยเอาเว้ยไอ้สองคนมันคุยกันเริ่มเดือดขึ้นเรื่อยๆเว้ยเออแบบมึงพูดเมากันขนาดนี้เลยเหรอเออใช่เนี่ยมันหน้าเหมือนคางคกเลยมึงรู้ไหมเนี่ยตอนแรกๆอะนะก็คุยกันนะเราก็ไม่ได้สังเกตแต่พอเนี่ยหลังๆมาพอไปเดทไปกินข้าวกันเนี่ยเวลาแดดร้อนๆนะเหงื่อมันก็แตกเต็มตัวเหนียวเนินอะเฮ้ยคางคกเนี่ยแล้วเวลาไอ้นี่นะตอนนั้นอ่ะมันชวนไปที่ร้านแบบร้านแปลกๆอันนึงเว้ยแล้วที่ร้านอ่ะเขาเสิร์ฟเหมือนเสิร์ฟแมลงทอดอ่ะแล้วเขาก็นั่งกินแมลงทอดคางคกเนี่ยแล้วตอนนั้นอ่ะก็เป็นนอนด้วยกันแล้วตอนนอนอ่ะแม่งนอนกัดฟันแล้วเสียงตอนกัดฟันมึงเข้าใจกูป่ะอ๋อเข้าใจเฮ้ยมึงนอนด้วยกันแล้วเหรอเอ้าเอ้ยอุ๊ยหลุดปากอะไรเงี้ยอืมแบบโอ้โหเดือดเว้ยสองคนแม่งคุยกันแบบนินทากันอย่างแซ่บอ่ะเนี่ยแล้วรู้ไหมกีฬาที่มันชอบอ่ะคืออะไรเฮ้ยอะไรเหรออย่าบอกนะว่าว่ายน้ำใช่เนี่ยเขาชอบว่ายน้ำโอ้โหคางคกชัดๆเลยเออเนี่ยเราอ่ะไม่รู้จะทำไงดีเนี่ยบอกเลิกไปเนี่ยมันก็ดูแบบแย่ๆก็คือเคยพยายามบอกเลิกแล้วนะแต่แม่งไม่ยอมเลิกกันเนี่ยทุกคนจะทำไงดีวะเฮ้ยฆ่ามันปะเฮ้ยจริงเหรอจะเอาจริงเหรอเออก็เป็นไอเดียที่ดีนะตอนเด็กๆเนี่ยคุณปู่เคยบอกไว้ว่าเนี่ยถ้าเรารำคาญเสียงกบร้องหรือเสียงคางคกร้องเป็นเวลาตอนเวลาฝนตกนะสิ่งที่ต้องทำนะก็คือเอาประทัดเนี่ยไปยัดมันแล้วก็จุดแล้วก็ให้ระเบิดเลยเฮ้ยจริงเหรอปู่เองนะแม่งสุดยอดเลยว่ะเออขำเขาทนไม่ไหวแล้วพอจังหวะนี้เขาแม่งทนไม่ไหวแล้วกินเสร็จปุ๊บลุกขึ้นเดินออกไปเลยแต่เชื่อไหมหลังจากนั้นไม่กี่วันอ่ะเขาก็ด้วยความสงสัยสิ่งที่เราได้ยินมันคืออะไรวะ มันเกิดอะไรขึ้นวะก็เลย เดินเข้าไปที่โรงพยาบาลในเมืองนั้นอ่ะมันมีโรงพยาบาลอยู่ไม่กี่แห่งหรอกแล้วเขาก็คิดว่าแบบคงน่าจะเป็นโรงพยาบาลนี้ละมั้งลองไปถามที่รีเซพชันหน่อยว่าแบบว่าโทษนะครับมีคนประสบอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับทางทวารไหมครับอะไรเงี้ยคือแบบเขาไปถามเขาบอกคุณเป็นญาติเหรอคุณเป็นอะไรกับเขาเหรอคะขออะไรอ๋อเป็นเพื่อนร่วมงานครับคิดไม่ออกแต่แบบอยากสืบอะอ๋อมีค่ะตอนนี้อาการเขาดีขึ้นแล้วค่ะตอนนั้นขอบคุณครับแล้วเขาเดินออกมาแล้วก็เชื่อไม่มีจริงเว้ยนั่นแหละเรื่องก็ประมาณนี้มากันที่เรื่องต่อไปเรื่องนี้ก็แปลกเหมือนกันเป็นเรื่องของผู้ชายคนนึงเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาหางานแล้วก็หางมันไม่จบสักที่หนึ่งสักทีไปที่ไหนเนี่ยก็จะเจอแต่แบบงานนี้รู้สึกไม่ใช่งานนี้รู้สึกไม่ชอบอะไรเงี้ยจนกระทั่งไปสมัครงานก็ตกก็วนไปเรื่อยๆนะก็ไปสมัครงานที่บริษัทแห่งหนึ่งเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับพวกก่อสร้างหลอมเหล็กจะมีโกดังอยู่แล้วจะมีคนงานอยู่ก็แบบตัวเองก็ไม่ได้ทำงานเป็นพนักงานนะเนาะซึ่งตัวเองก็คิดว่าเออทำพวกใช้แรงงานอะไรเงี้ยมันดูได้ออกกำลังกายด้วยดีแล้วมันก็ดูแบบไม่ต้องใช้สมองคิดให้ปวดหัวก็เลยตัดสินใจลองสมัครไปดูซึ่งตอนแรกที่เข้าไปเนี่ยก็เฮฮาทุกคนเฟรนลี่มากทุกคนแบบแทบจะไม่มีคนที่เหมือนกับแข็งๆอ่ะเก็ทมั้ยแข็งๆในที่นี้ก็คือแบบเฮ้ยมึงต้องเป๊ะมึงต้องนู่นมึงต้องนี่อันนี้ส่งภายในวันนี้วันนั้นอะไรเงี้ยมันไม่มีคนแบบมาปึ๊กๆๆๆอย่างเงี้ยมันทุกคนมันแบบบรรยากาศดีบรรยากาศมันดีอ่ะก็เลยแบบว่าเออว่ะในที่สุดหางานมาตั้งนานก็เจอที่ที่มันดีแล้วเนาะก็เลยทำไปเรื่อยๆแล้วก็พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยงานของเขาอ่ะมันเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะด้วยความที่ว่าอันหนึ่งคือมันทำแล้วพอทุกอย่างมันเริ่มชินมือเนาะหัวหน้าเนี่ยก็จะเห็นว่าเอ้ยมึงทำอันนี้ได้รวดเร็วแล้วมึงทำได้เก่งแล้วมึงลองทำอันนี้เพิ่มไหมโอเคได้ครับมึงทำอันนี้เพิ่มเฮ้ยมึงลองทำอันนี้ช่วยไปทำอันนี้เพิ่มด้วยดิโอเคได้ทำอันนี้เพิ่มรับแบบไม่ปฏิเสธเพราะว่าหัวหน้าเนี่ยก็เหมือนก็อัพเงินให้เขาก็เลยบอกโอเคไม่ปฏิเสธก็รับมาแล้วก็ทำไปจนกระทั่งพออยู่ไปนานๆอ่ะก็เริ่มสังเกตหัวหน้าแล้วว่าตัวหัวหน้าเนี่ยแปลกๆรู้สึกแปลกๆรู้สึกว่าหัวหน้าโรงงานเนี่ยไม่ใช่เป็นคุณลุงดูใจดีมาหรือแบบไม่ใช่คนที่แบบวัยรุ่นไฟแรงที่รันทุกอย่างเป๊ะอะไรเงี้ยดูเป็นผู้ชายคนนึงที่ใส่เสื้อเชิ้ตแต่แบบเหมือนเปิดกระดุมอ่ะแล้วก็ใส่สร้อยที่มันเป็นแบบทองๆหน่อยแหวนนี่ก็จะชอบใส่แหวนแบบเงาวิบวับวิบวับ
แล้วก็ใส่แว่นกันแดดคือดูทรงแล้วแต่แบบรองเท้าหนังจระเข้อย่างเงี้ยคือดูทรงแล้วแบบว่ามันอาจจะมีเบื้องหลังอาจจะมีเบื้องหลังแล้วงานที่เนี่ยอาจจะเป็นงานแบบบังหน้าหรือเปล่าแวบแรกที่เขาคิดนะอาจจะเป็นหนึ่งในยากุซ่าหรือเปล่าก็ไม่ได้สงสัยอะไรก็ทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งแบบว่าเวลามันผ่านไปสัก3เดือนเหมือนเขาน่าจะไว้ใจเนาะเขาบอกว่าเอ้ยมึงกลางคืนอ่ะมึงยังพอรับงานได้ไหมมีงานพิเศษอยากให้ทำบอกอะไรครับเอางี้เข้ามาคุยกับกูในห้องเดินเข้ามาส่วนตัวเลยนะแล้วก็นั่งตรงข้ามกันเจ้าของเลยก็หยิบบุหรี่ขึ้นมาดูเนี่ยถ้ามึงจะทำนะอันเนี้ยคือสัญญามึงเซ็นก่อนอ่านให้ละเอียดซึ่งตัวเขาเองอ่ะไม่ได้เชี่ยวชาญไม่ได้เก่งเรื่องสัญญาไม่ได้อะไรพวกนี้หรอกเขาก็นั่งดูไปแล้วก็เห็นว่าแบบว่าโอเคความลับในบริษัทห้ามนำไปเปิดเผยไม่ว่าจะอะไรก็ตามห้ามตั้งคำถามนู่นนี่นั่นซึ่งทั้งหมดเนี่ยทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นอะไรประมาณนี้เขาก็เลยแบบจะดีปะวะจะเซ็นดีปะวะแล้วก็เห็นว่าหัวหน้าเนี่ยก็เอาเงินปึกนึงมาวางไว้ปึ้งเอาเงินก็ได้คิดตอนนั้นมันคิดนะเนาะพอมันมีเงินวางข้างหน้าเป็นตั้งอ่ะคิดว่าเอาเงินก็ได้ก็เลยตกลงเซ็นไปทีนี้พอเซ็นไปแล้วเนี่ยถามว่างานของเขาอ่ะมันคืออะไรมันคืองานที่แปลกมากเลยพอเซ็นเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยหัวหน้าก็เลยบอกว่าอ่ะเนี่ยพอทุกอย่างมันปิดไปใช่ไหมแล้วมันด้วยความที่มันเป็นโรงงานอ่ะมันก็เข้าไปที่ห้องนู้นห้องนี้แล้วมันก็จะมีอยู่ห้องหนึ่งที่มันเป็นคล้ายๆกับห้องเตาเป็นเหมือนห้องที่แบบมีไฟอยู่ตลอดอ่ะแล้วก็มันดูเหมือนห้องแบ็กสมิธสมัยก่อนที่มันจะมีแบบพวกช่างมาตีเหล็กหลอมเหล็กโดยยังใช้แบบเตาพวกนี้อยู่อะไรเงี้ยเขาแบบเฮ้ยโรงงานมันก็สมัยใหม่แล้วเนาะเออทำไมเตามันยังดูแบบค่อนข้างโบราณวะบอกว่าเนี่ยหลังจากนี้เองทำงานตรงนี้นะแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่เองต้องเผาซึ่งเขาก็หยิบถุงขึ้นมาแล้วในถุงเนี่ยหัวหน้าก็เทลงไปในถาดเทเป็นเสียงแบบแกรก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 เหมือนลูกแก้วที่หลงกระทบกับถาดถาดไฟมันสลัวสลัวไงก็เอาเนี้ยไปส่องดูใกล้ๆไฟแม่งเป็นฟันคนเป็นฟันแบบฟันอย่างเงี้ยคนไม่รู้กี่ซี่อ่ะเนี่ยเองเอาอันนี้ไปเผาตอนแรกเขาก็แบบเฮ้อทำไมต้องเผาฟันคนวะทำไมมันต้องแบบอย่างงู้นวะเขาตั้งคำถามซึ่งไอ้หัวหน้ามันก็มานั่งอธิบายก็บอกว่าเนี่ยอ่ะนี่นะพอมึงเอาขึ้นตรงนี้นะเนี่ยฟันกูไม่รู้ค้ามาแต่ส่วนใหญ่ฟันในเนี้ยพอเขาสังเกตดูดีๆเนี่ยมึงเห็นเหล็กอะไรพวกนี้ไหมเนี่ยบางอันเป็นเหล็กอันเนี้ยเหล็กถ้ามันเป็นเหล็กธรรมดาเนี่ยก็จะแยกมาอยู่ในกองนี้ส่วนทองเนี่ยมันก็จะแยกอยู่อีกกองนึงซึ่งมันเป็นเหมือนแบบใช้อุดเอาไว้ใช้อุดใช้อะไรพวกเนี้ยหัวหน้ามันบอกว่าเนี่ยถ้าเผาแล้วหลอมอะไรพวกเนี้ยมันจะได้พวกแร่อะไรสักอย่างนึงเขาจำชื่อวิทยาศาสตร์ไม่ได้แต่แร่อันเนี้ยมันเอาไปขายต่อได้มันทำเงินได้ขอแค่อย่าตั้งคำถามว่าไอ้ฟันพวกเนี้ยเอามาจากไหน ซึ่งเขาก็แบบตอนแรกมันก็หยีๆเนาะแล้วความรู้สึกของการที่เอาฟันไปเผาอะแล้วมันมีเสียงเปาะแปะเปาะแปะเขาความรู้สึกเหมือนป๊อปคอร์นเขาบอกเหมือนปุ๊บเผาไปมันก็เผาแล้วมันก็ดังอย่างเงี้ยมันก็แบบตอนแรกๆก็ทำใจอยู่จนกระทั่งพอทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เริ่มชินแหละเขาก็คงคิดว่าอ๋ออันนี้คืออารมณ์สัตวแพทย์ละมั้งเอ้ยไม่ใช่สัตวแพทย์พูดผิดอารมณ์แบบเหมือนหมอฟันละมั้งการที่แบบว่าอยู่กับฟันเยอะๆอะไรเงี้ยเออต้องมาดูฟันคนฟันใครบ้างอะไรยังไงบ้างก็ไม่รู้แล้วก็เริ่มแยกแล้วก็เห็นว่าไอ้จำนวนที่ตัวเองเผาไปแล้วทำได้เนี่ยไอ้แร่ที่ได้มาของแต่ละวันเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเขาไม่รู้หรอกว่าตัวเลขมันเอาไปขายแล้วมันได้เท่าไหร่แต่พอมันเหมือนแบบมันเผามาแล้วมันเป็นเหล็กที่แบบหลอมออกมาหรือจะเป็นแบบทองที่ฟันออกมาเนี่ยก็ดูแล้วแบบสมมติทองหนึ่งหยุมอะไรเงี้ยมันก็น่าจะมีมูลค่าอยู่เยอะนะตอนนั้นเขาคิดแค่นั้นนะวันนั้นก็เขาก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นว่าตอนช่วงกลางวันเนี่ยก็คุยกันทุกอย่างก็ปกติแล้ววันนี้หัวหน้าเนี่ยก็เหมือนพาคุณลุงคนหนึ่งมาเป็นคุณลุงดูใจดีเลยเดินมายิ้มแย้มทักทายทุกคนแล้วคุณลุงคนเนี้ยก็เดินขึ้นไปที่ห้องคุยกันคุยน่าจะคุยกับเจ้าของเนี่ยแหละเขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรจ
นกระทั่งตอนเย็นวันนี้ก็เหมือนเดิมหัวหน้าก็บอกให้อยู่แล้วก็เดี๋ยวหัวหน้าเนี่ยจะกลับมาแต่ไงมึงก็เอาวันนี้ไปจัดการให้เรียบร้อยแล้วกันแล้วหัวหน้าก็ไปแล้วเขาก็นั่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บทำนู่นนี่นั่นเสร็จปั๊บประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงได้ก็ได้ยินเสียงรถมาจอดที่ข้างหน้าโรงงานซึ่งเขาก็ดุ้งเนอะคือมันเหมือนแบบตัวเองกำลังทำเรื่องผิดกฎหมายอยู่อ่ะก็ชะเง้อหน้าออกไปดูแล้วก็เห็นว่าอ๋อมันเป็นรถของหัวหน้านี่แหละแต่คนที่ลงมามันลงมาประมาณ4คนเปิดประตูแล้วแต่งตัวลักษณะคล้ายๆกันหมดเลยก็คือใส่เสื้อแบบคือดูแล้วรู้ว่ามึงเป็นเกี่ยวกับแก๊งมีอิทธิพลแน่นอนอ่ะลงมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บพร้อมกับหัวหน้าแล้วก็มีคนเดินไปที่หลังรถแล้วก็เปิดหลังรถปึ๊บแล้วก็หยิบถุงออกมาซึ่งถุงเนี้ยก็ไม่อยากจะคิดแต่มันเหมือนถุงกอล์ฟอ่ะที่มันเป็นแนวยาวเราก็กำลังแบกเข้ามาแล้วเขาแบบเฮ้ยแล้วมีหนึ่งในนั้นอ่ะก็แบบเฮ้ยมีคนนี่ว่ะเฮ้ยชิบหายแล้วไม่ได้การละเดินมามึงอย่าบอกใครนะหัวหน้าอันนี้ยังไงเนี่ยเขารู้เรื่องมั้ยเนี่ยให้ผมเก็บไหมตอนนั้นเขาแบบเหงื่อแตกเขาบอกไม่หัวหน้าบอกเอ้ยไม่ไอ้คนเนี้ยเชื่อใจได้ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวหัวหน้าขึ้นไปจัดการอะไรก่อนนะแล้วก็เขาก็เอาไอ้ถุงเนี่ยมาวางไว้ในห้องปึ๊กแล้วหัวหน้าก็เดินมายื่นถุงให้กำหนึ่งอ่ะอันนี้เอาไปเผาต่อซึ่งเขาแหวกดูมันก็เป็นฟันประมาณสัก 3-4 ซี่ซึ่งก็แบบไม่อยากจะคิดอะว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่าวะกับไอ้ถุงตรงเนี้ยแล้วทุกคน4คนแม่งก็เดินขึ้นไปข้างบนกันแล้วเขาแบบชิบหายแล้วเอาไงดีวะอ่ะเอาก็เอาก็เดินไปที่เตาเนาะแล้วก็เทฟันออกมาแกล้งซึ่ง4ฟันแบบฟัน4 5ซี่อันเนี้ยเป็นเหล็กเป็นทองหมดเลยเป็นทองเป็นสีทองแบบเคลือบทองหมดเลยเขาก็แบบค่อยๆหลอมไปปุ๊บทีนี้เขาได้ยินเสียงฟึ๊บๆอยู่ข้างหลังเขาแบบหึแล้วก็หันไปดูก็เห็นว่าถุงอ่ะมันขยับฟึ๊บๆอย่างนี้เขาก็แบบชิบหายแล้วขนหัวนี่ลุกขึ้นมาเลยคือมันเหมือนมันรู้อยู่แล้วว่ามันข้างในนะมันมีอะไรอะแต่มันก็แบบยังไงดีวะเอาไงดีวะควรจะยังไงดีวะจนกระทั่งมันมีซิปอะมันค่อยๆรูดออกมาอย่างนี้เขาแบบหันหน้ามาหันหลังเลยหันหน้ามาตรงนี้แล้วก็แมวไม่มองไม่มองอย่ามองจนกระทั่งเสียงรูดซิปมันสุดเราก็ได้ยินเสียงคนเดินเดินออกไปจากห้องแล้วเขาหันไปในถุงนั้นอะเปิดอ้าแล้วข้างในนั้นไม่มีใครเลยเว้ยแล้วเขาเดินไป 2-3 ก้าวแล้วก็เงยหน้าขึ้นไปปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นอะก็คือเป็นคุณลุงเมื่อตอนกลางวันนี่แหละแต่ในสภาพที่แบบว่าดูไม่ได้อะแขนขานี่บิดงอกันคนละทางอะแล้วเดินกำลังแบบเดินขึ้นบันไดไปห้องที่หัวหน้าตัวเองอยู่เว้ยซึ่งทำไมแบบชิบหายแล้วเอาไงต่อดีวะเนี่ยแล้วต้องกลับเข้าไปปุ๊บเอาทำงานให้เสร็จเอาทองออกมากูวางงานตรงนี้แหละเก็บทุกอย่างขึ้นมาปุ๊บปิดเตาเดินออกไปเลยออกไปเลยไม่อยากรับรู้ไม่อยากเห็นอะไรทั้งนั้นทีนี้วันรุ่งขึ้นเนี่ยตัวเองก็มาโรงงานก็ปกติพนักงานทุกคนก็มาปกติแล้วหัวหน้าก็มาทำงานปกติซึ่งถุงตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็แบบเฮ้ยแต่เมื่อวานมันน่าจะจริงนะมันน่าจะเกิดขึ้นจริงนะหลายๆอย่างอะไรหลายๆแบบคิดว่ามันน่าจะของจริงว่ะไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรมันมายืนยันให้เราคิดว่าอันนี้ของจริงตัวเองก็เลยตัดสินใจเดินขึ้นไปแล้วก็คุยกับหัวหน้าแล้วก็บอกหัวหน้าว่าหัวหน้าครับคือผมอ่ะญาติที่ต่างจังหวัดป่วยผมต้องอาจจะต้องขอพักงานสักประมาณสัก2เดือนได้ไหมครับหรือว่าจริงๆผมขอลาออกก่อนแล้วถ้าทุกอย่างพร้อมเดี๋ยวผมจะกลับมาใหม่เอ้าจริงเหรอโหเอ็งรู้ไหมเนี่ยเสียดายมากเลยมือดีๆแบบเองนะทำงานแบบเป๊ะไม่เคยโดนไม่เคยแบบทำพลาดเลยนะเราต้องเสียคนไปงี้หรออ้าวไม่เป็นไรเดินทางดีๆก็แล้วกันนะ
ไว้ถ้าไม่มีที่ไปก็กลับมาที่นี่ได้เสมอนี่คือสิ่งที่หัวหน้าเขาพูดไว้แล้วเขาก็ ครับครับผมขอบคุณครับแล้วเขาก้มหัวให้หัวหน้าแต่เงยหน้าขึ้นมาเห็นว่าหัวหน้าที่นั่งอยู่เนี่ยแค่แวบเดียวอ่ะมันมีคนยืนอยู่ข้างหลังหัวหน้าอีกไม่รู้กี่คนแล้วทุกคนอ่ะปากอ้าหมดเลยแต่ฟันไม่มีสักซี่หนึ่งรวมถึงคุณลุงคนเมื่อวานด้วยนั่นแหละเรื่องก็ประมาณนี้มากันที่เรื่องต่อไปคนที่เล่าเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเองอ่ะเขาไม่ได้ไปเจอมาแต่เขาอ่ะเหมือนกับว่าไปได้ยินเรื่องนี้มาโดยบังเอิญก็คือตอนนั้นเนี่ยเหมือนเขาตั้งใจว่าจะเดินทางไปพักร้อนที่ต่างจังหวัดที่ไหนสักที่หนึ่งทีนี้เนี่ยเขาก็ไปกับคนที่สนิท กับเขาอีกคนหนึ่งเนาะก็คือจะไปเที่ยวกันนะแล้วก็ที่ที่จะไปเที่ยวเนี่ยก็คือไปเรียวกังเข้าออนเซนอะไรอย่างนี้ก็คือแบบปกติเลยไปเที่ยวแบบปกติคนญี่ปุ่นระหว่างนั้นเนี่ยก็นั่งกันที่สถานีรถไฟเอ้ยอย่าก็ย้อนกลับไปนิดนึงก็คือ2คนเนี้ยก็วางแผนกันก่อนว่าเอ้ยทริปเนี้ยถ้าเราจะไปเนี่ยขอแบบขอเป็นทริปดีๆหน่อยได้ไหมนานๆทีเนี่ยทำงานมาเนี่ยกว่าจะได้หยุดสักทีนึงขอแบบ exclusive หน่อยทำอะไรแบบ VIP หน่อยอารมณ์เหมือนร้านอาหารเรื่องเมื่อกี้เลย แต่อันนี้เป็นผู้ชาย2คนนะอันนี้เป็นผู้ชาย2คนใช่นานๆจะได้หยุดทีเนี่ยก็ขอแบบว่า luxury หน่อยเพราะฉะนั้นเขาก็เลือกที่จะเดินทางด้วยรถไฟที่มันเป็นรถไฟแบบขบวน VIP จริงๆรถไฟของญี่ปุ่นเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบมากไปดูรับบินมีหลากหลายรูปแบบมากแบบโอ้โหแล้วมันมีแบบที่ดีๆก็คือมันจะเป็นเหมือนรถไฟตุ๊ดนึกภาพว่าเป็นเหมือนรถไฟขบวนฮอกวอตส์อะที่มันจะแบ่งเป็นห้องแล้วก็จะมีเก้าอี้ที่มันจะนั่งประชันหน้ากันเว้ยมีโต๊ะแล้วตรงใต้โต๊ะเนี่ยก็จะมีพวกสาเกพวกเหล้าพวกไวน์อะไรพวกเนี้ยวางไว้อยู่เต็มไปหมดเลยแล้วข้างบนเนี่ยก็สามารถที่จะแบบดึงข้างบนลงมาก็เป็นเตียงนอนที่แบบว่าดีหน่อยอะไรอย่างงี้หรือว่าถ้าสมมุติว่าเบื่อห้องตัวเองเนี่ยก็จะสามารถลุกขึ้นไปแล้วก็เดินไปที่ลาวนจ์ได้มันก็จะมีพวกแบบเคาน์เตอร์บาร์มีร้านอาหารมีอะไรครบจบอยู่ในรถไฟขบวนเดียวแล้วเนี่ยไปขบวนนี้ดีกว่ายังไงก็คุ้มเนี่ยเราเลือกที่จะเดินทางกลางคืนเพราะว่ามันก็จะเป็นแบบพอนั่งตอนกลางคืนเนี่ยกว่าจะถึงอ่ะมันก็เช้าพอดีเราก็แบบว่านั่งโก้งกันสนุกสนานกันไปตอนแรกก็แพลนไว้เป็นแบบนั้นทีนี้ตอนกลางคืนปุ๊บเขาก็ไปที่สถานีรถไฟก็จอดรอเขาเดินเข้าไปอ๋อโอเคห้องนี้เลี้ยวเข้าไปที่ห้องโอ้โหปรากฏว่าห้องที่เขาได้เนี่ยเป็นห้องที่ค่อนข้างใหญ่เลยไม่ดูไม่เหมือนว่าอยู่บนรถไฟอ่ะเหมือนแบบเหมือนอยู่ห้องพักดีๆห้องหนึ่งก็ไปนั่งกับเพื่อน2คนอ่ะเฮ้ยเอาเลยวะเฮ้ยรอก่อนแป๊บนึงรอรถไฟขยับก่อนนะระหว่างนั้นก็เอาวางของวางอะไรหยิบขนมอะไรมาเตรียมไว้สักพักนึงก็มีประกาศแล้วรถไฟก็เริ่มที่จะเดินขบวนรถไฟก็ค่อยๆเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆก็นั่งคุยกันเพื่อนกับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานั่งเล่นแล้วก็กางแผนที่ดูเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปที่นี้นะเอ้ยเมืองที่เราไปมีอะไรน่าเที่ยววะเอ้ยเนี่ยโอ้ว่าตรงนี้ก็น่าเที่ยวนี้ก็น่าเที่ยวเอ้ยนี่มีเลียวกังตรงนี้ด้วยเนี่ยเลียวกังตรงเนี้ยว่ะน่าไปนะถึงจะไม่ได้จองก็เถอะลองไปดูไหมเห็นเขาขึ้นชื่อในแถวนี้ว่ะน่าสนใจอ่ะเริ่มกันดีกว่าก็หยิบระหว่างเล่นคุยกันนะก็หยิบกระป๋องมาก็เปิดแล้วก็ดื่มโอ้สุดยอดว่ะรถไฟก็เคลื่อนไปเรื่อยๆกึ๊งๆๆ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 
นานๆนานๆทีพอออกจากตัวเมืองมาเนี่ยเขาก็จะเห็นมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วมันมืดแล้วเนาะมันกับรถไฟเที่ยวกลางคืนเขาจะเห็นไฟกระพริบแดงๆมาแต่ไกลเลยกระพริบกระพริบแดงๆกระพริบแดงๆแต่พอรถไฟมันวิ่งเข้าไปใกล้ๆใกล้ๆขึ้นเรื่อยๆก็จะได้ยินเป็นกอง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 ก็ไปเรื่อยๆบรรยากาศตอนนั้นคือดีมากรถไฟก็เคลื่อนตัวไปกำลังเมากำลังได้ที่เลยก็คุยกันเอ้ยเนี่ยนั่งคุยกันจริงๆเนี่ยกว่าจะได้มีเวลามานั่งพักผ่อนเงี้ยนานมากเลยนะเออกูรู้สึกว่าแม่งไม่ได้พักมันนานมากเลยดีว่ะแม่งเป็นวันที่แบบไม่ต้องคิดอะไรเลยเออเนี่ยแหมมันติดอยู่อย่างเดียวนะมันเสียอย่างเดียวนะผู้ชาย2คนนะเนาะไม่มีผู้หญิงเลยถ้ามีผู้หญิงมานั่งเมามอยข้างๆเนี่ยโอ้โหนี่มันแบบมันจะเพอร์เฟกต์มากแล้วมันเป็นจังหวะแบบไม่รู้อะไรจะเพอร์เฟกต์ไปมากกว่านี้
เป็นจังหวะที่คนที่มันเดินผ่านเหมือนเขาเดินระหว่างแบบ คนที่จะเดินผ่านโบกี้เขาก็ชะเง้อหน้ามองอะไรเงี้ยมองแบบเอ้ยห้องนี้เป็นยังไงวะอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นผู้หญิง3คนเดินมาแล้วชะเง้อหน้ามองพอดีเขาก็แบบว่าอุ้ยโอ้โหสมพรปากมึงหันไปพูดสมพรปากเขาเพื่อนก็ครับสวัสดีครับแล้วก็พยักหน้าเป็นการทักทายเพราะว่ามันเหมือนมันเพื่อนบ้านอะมันคือนอนห้องข้างๆกันแล้วเนาะผู้หญิงก็แบบว่าค่าค่าสวัสดีค่ะแล้วก็เดินกันไปโอ้โหเฮ้ยมึงว่าเมื่อกี้เขาได้ยินกูปะวะเฮ้ยไม่รู้ว่าไม่ได้ยินหรอกโอ้รถไฟเสียงดังขนาดนี้แต่หลังจากนั้นประมาณ10นาทีอ่ะก็มีเสียงเคาะก๊อกก๊อกก๊อกแล้วประตูก็เลื่อนเปิดนิดหนึ่งปุ๊บแล้วก็เป็นหน้าผู้หญิงคนนั้นโผล่เข้ามาขอโทษนะคะคือเนี่ยเราก็นอนไม่หลับเหมือนกันตื่นเต้นมาเที่ยวจะไม่รังเกียจใช่ไหมคะถ้าจะมาขอดื่มด้วยร่วมวงด้วยแอนเนี่ยก็แบบอุ๊ยอ่ะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับด้วยความที่ว่าเจ้าตัวเขาบอกว่าเขาก็หน้าตาดีอยู่ระดับหนึ่งเนี่ยขิงซะด้วยก็หน้าตาดีอยู่ระดับหนึ่งเขาก็เลยคิดว่าอ๋อสงสัยแบบอาจจะเป็นเพราะเห็นผู้ชายหนุ่มๆสองคนอะไรอย่างนี้นั่งคุยกันก็น่าจะสนใจแล้วก็เห็นว่าผู้หญิงสามคนที่เข้ามาเนี่ยก็ถือถุงกันมาแล้วก็มีเพื่อนที่เดินตามหลังมันเนี่ยบอกแล้วเนี่ยพี่ๆเขาเนี่ยน่าจะใจดีให้เราคุยกันอยู่แล้วเฮ้ยมึงว่าพี่เขาได้ยินอะไรอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนั่งฝั่งเขาเนี่ยมีผู้หญิงนั่งคนหนึ่งฝั่งเพื่อนเขาเป็นผู้หญิงนั่งตัดกันสองคนก็มีโต๊ะตรงกลางแล้วก็วางกันแล้วก็นี่ขนมนะอันนี้มีเหล้าแล้วมีนู่นนี่นั่นดื่มกันไปจนกระทั่งตอนแรกก็ค่อยๆคุยกันแนะนำตัวชื่ออะไรเรียนที่ไหนแล้วดูลักษณะก็คือเป็นผู้หญิงไม่ได้อยู่ในวัยเรียนแล้วคืออยู่ในวัยทำงานกันหมดแล้วแล้วก็อันเนี้ยจากที่ฝั่งผู้หญิงเล่าเนี่ยก็คือเป็นการเหมือนกับเป็นเพื่อนที่เที่ยวด้วยกันแต่ไม่ได้เป็นเพื่อนที่แบบสนิทกันที่อยู่เรียนโตมาด้วยกันไม่ใช่งั้นเลยนะเป็นเพื่อนที่ไปรู้จักการตามสถานที่ท่องเที่ยวเพราะ3คนเนี้ยก็คือเป็นคนที่ชอบแอดเวนเจอร์ชอบแบ็คแพคชอบไปเจอผู้คนใหม่ๆอ๋อก็ว่านะทำไมถึงคนแปลกหน้าอย่างพวกเขาเนี่ยเขาถึงเข้ามาคุยกันได้แบบไม่กลัวอะไรเลยอะไรเงี้ยเพราะเป็นคนที่แบบชอบไปคุยชอบไปอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเขาบอกว่าเนี่ยคือจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะก็มีอีกคนนึงที่จะนัดด้วยกันเอ้าแล้วทำไมอีกคนนึงมาไม่ได้ล่ะเนี่ยก็มากัน3คนอีกคนนึงก็ครบ4ปกติก็เที่ยวกัน4คนเป็นคู่มันก็ดูลงตัวดีนะเที่ยวกัน3คนมันเลขขี้มันดูแปลกๆไม่รู้นะเขาพูดไปงั้นบอกเนี่ยคืออีกคนนึงเขาเพิ่งเสียชีวิตค่ะโอ้โหแค่พูดคำนี้บรรยากาศเปลี่ยนเลยแล้วเพื่อนแบบสะกิดเฮ้ยเล่าได้หรือเปล่าอะไรโอ้ยไม่เป็นไรหรอกคือมันพูดไปตอนนี้มันก็แบบเศร้าก็เห็นผู้หญิงน้ำตาค่อยๆไหลเนาะแบบโอ้ยจริงๆไม่สะดวกใจก็ไม่เป็นไรก็ได้นะเราเปลี่ยนเรื่องคุยกันดีกว่าเฮ้ยว่าแต่จะไปเที่ยวกันที่ไหนผู้หญิงก็เล่าว่าเนี่ยคือจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้ลำบากใจอะไรหรอกแต่ก็ไม่รู้ว่าพี่ๆจะเชื่อกันหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนสาเหตุที่เพื่อนหนูเสียชีวิตอ่ะก็คือโดนผีฆ่าตายบอกเฮ้ยสองคนก็แบบเฮ้ยจริงเหรอขนาดนั้นเลยแล้วเพื่อนเขาเข้ามากัน3คนอะเนาะพอมีเพื่อนคนหนึ่งพูดอีก2คนมันก็ยืนยันพี่จริงๆค่ะคืออันเนี้ยหนูว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะแต่หนูเชื่อในสิ่งที่เพื่อนหนูเล่าทั้งหมดเลยเพราะมันไม่มีเหตุผลที่มันจะมาโกหกกันเราก็เรื่องเนี้ยเอาจริงนะหนูก็ได้เห็นข่าวในข่าวแบบพวกข่าวท้องถิ่นอะมันก็มีลงหนังสือพิมพ์กันอยู่แบบเอาหรอเอ้ยเรื่องแล้วมันเป็นยังไงอะน้องช่วยเล่าให้พี่ฟังหน่อยได้มั้ยเด็กไอ้ผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยเล่าให้ฟังเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะที่เขาจะไปเที่ยวที่เขาไปเที่ยวกับเพื่อนน่ะก็คือจังหวัดที่ตอนเนี้ยรถไฟขบวนเนี้ยกำลังมุ่งไป กำลังมุ่งไป จังหวัดที่พี่สองคนน่ะกำลังจะไปเที่ยวอ่ะมันเกิดขึ้นที่นั่นหนูก็เลยต้องบอกไว้ก่อนก็คือจริงๆก็ไม่ลำบากใจที่จะเล่านิดนึงแต่เอาเป็นว่าหนูก็ถือว่าเตือนด้วยความหวังดีก็แล้วกันมันคืออย่างนี้ค่ะตอนนั้นอ่ะหนูอ่ะไปรู้จักกับเพื่อนคนนึงสมมุติว่าเพื่อนหนูชื่อเคียวโกะก็แล้วกันคือหนูว่าสนิทกับเคียวโกะมากแล้วก็เคียวโกะเนี่ยเราอ่ะไปรู้จักกันตอนนั้นเราเหมือนจะไปเหมือนหนูว่าไปเดินเขาที่ฟูจิแล้วก็เห็นว่าเคียวโกะก็มาเดินเขาเหมือนกัน
แล้วเราเป็นผู้หญิงด้วยกันที่แบบมาไฮกิ้งกันคนเดียวอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบว่าเฮ้ยเธอแบบสุดยอดมากเลยแบบมันอะไรเงี้ยมันก็สนิทกันง่ายเพราะมันชอบแบบแอดเวนเจอร์เหมือนกันทีนี้หลังจากนั้นก็แลกคอนแทคกันแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆจนกระทั่งเราเนี่ยก็ตกลงตัดสินใจกันว่าเราจะไปที่จังหวัดที่เรากำลังจะไปนี้ตอนแรกอ่ะหนูก็ดูไว้หมดเลยศึกษาไว้ว่าเออจังหวัดนี้มันมีอะไรน่ากินมันมีของฝากอะไรขึ้นชื่อแล้วเราอ่ะก็นั่งรถไฟกันไปไม่ได้เป็นรถไฟขบวนที่แบบอย่างนี้นะคะตอนนั้นก็นั่งรถไฟขบวนธรรมดากันไปนั่งไปค่อนข้างหลายชั่วโมงกว่าจะถึงพอถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนสิ่งแรกที่เรากำลังจะหาเรากำลังหากันก็คือเรียวกังห้องพักก่อนเพราะว่าเราอยากเอาของทั้งหมดเนี่ยไปวางไว้แล้วบวกกับแบบเรานั่งรถไฟมานานนอนเราก็แทบไม่ได้นอนสุดแล้วเป็นผู้หญิงด้วยเนาะเราก็อยากจะอาบน้ำอยากจะไปชำระร่างกายก็เลยเดินไปที่สถานีรถไฟแล้วก็หยิบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนไกด์บุ๊กที่มันจะเหน็บไว้ตรงตามสถานีเราก็หยิบขึ้นมาแล้วก็เปิดดูก็เห็นว่ามันมีเรียวกังนึงที่ดูจากแผนที่แล้วอ่ะมันน่าจะห่างจากสถานีเนี่ยประมาณสัก700เมตรเราก็เลยคุยกันว่าเอ้ยถ้าประมาณสัก 700-800 เมตรอ่ะเราพอที่จะเดินกันไปได้อยู่นะมันไม่เหนื่อยมากเราต่างคนต่างแทบไม่ได้นอนกันก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นลองไปดูดีกว่าก็เลยเดินกันไปตอนนั้นเนี่ยเวลาก็น่าจะประมาณสักบ่ายเช้าแบบประมาณเกือบ10โมงกว่ามันแดดมันก็ออกค่อนข้างเปรี้ยงเนาะแล้วก็เสียงมันลงมาแรงอะไรมันก็ร้องกันเต็มไปหมดแล้วก็เดินไปปาดเหงื่อกันไปใจนึงก็ง่วงอีกใจนึงก็อยากเที่ยวเหมือนกันพอไปถึงปุ๊บเราก็เห็นว่าเป็นเรียวกังมีป้ายเรียวกังแปะไว้เลยข้างหน้าไว้เลยชัดๆเลยว่าแบบว่าโอเคเรียวกังตรงนี้ชื่อนี้นะมันตรงกับที่เราหามาเราก็เดินเข้าไปแล้วก็เปิดประตูแกรกๆๆเป็นเรียวกังที่สวยมากดูลักษณะก็คือดูแบบว่าใหม่มีแบบมีเป็นลายไม้สักเป็นไม้อะไรตกแต่งแบบสวยมากแล้วก็มีคุณยายที่เขาน่าจะเป็นโอคามิซังก็คือคนดูแลเรียวกังเนี่ยเขาก็เดินมาแล้วเขาก็บอกว่าอ้าวยินดีต้อนรับสองสาวเป็นไงมาเที่ยวกันเหรอบอกค่ะพอดีมาเที่ยวกันสองคนคือเนี่ยอยากจะถามว่าวันนี้พอจะมีห้องให้พักสักคืนนึงไหมคะอ๋อเนี่ยเรามีอยู่พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวจะแนะนำไปนะเราสองคนใช่ไหมกี่คืนดีล่ะเอาสักสองคืนค่ะโอ้สองคืนอ่ะอ๋อสองคืนกำลังดีนะมาเที่ยวเมืองเนี่ยก็เป็นเมืองสงบคุณป้าก็แนะนำดีก็ค่อยๆพาไปแล้วก็ไปเปิดดูอันนี้ห้องนะเชิญเข้าไปนะอ่ะต้องการอะไรบอกนะห้องอาบน้ำอยู่ตรงนู้นคุณป้าก็กลับมาทีนี้ตัวเขากับเคียวโกะเนี่ยก็นั่งกันเคียวโกะก็แบบว่าเราง่วงมากเลยอ่ะเราขอนั่งพักตรงนี้ก่อนนะเออเดี๋ยวเราไปอาบน้ำก่อนนะถ้างั้นอ่ะเหนียวคันเนื้อคันตัวมากโอเคเขาก็เตรียมชุดอาบน้ำในห้องกันเนาะหอบไปแล้วก็เดินเปิดประตูออกไประหว่างที่เดินเนี่ยก็เป็นทางเดินยาวๆจนกระทั่งหักมุมไปปุ๊บก่อนที่จะเข้าห้องอาบน้ำอ่ะมันจะเหมือนออกไปในโซนเอาท์ดอร์ก่อนแล้วพอออกไปในโซนเอาท์ดอร์มันก็จะเป็นพวกแบบที่หินที่มันวางเป็นขั้นๆเนาะแล้วก็จะมีตะแกรงที่มันเป็นเหมือนไม้ไผ่อะเป็นไม้ไผ่แบบกั้นเอาไว้เป็นโซนอย่างเงี้ยแต่มันจะมีรูๆเล็กๆนะให้เห็นแบบข้างนอกว่ามันมีอะไรผ่านเนี่ยเขาก็เดินผ่านไปกำลังจะเข้าห้องอาบน้ำปรากฏว่าเขาเห็นว่าไอ้ตรงตะแกรงไม้ไผ่เนี่ยมันมีคนอะเอามือทาบอย่างนี้แล้วจ้องเขาอยู่จากข้างนอกแบบตาในจ้องแบบจ้องอย่างนี้เลยแล้วดูลักษณะเนี่ยก็คือเหมือนเป็นผู้ชายที่แบบจ้องอยู่เขาแบบอุ๊ยแล้วนี่คือทางเข้าห้องอาบน้ำผู้หญิงอ่ะเขาแบบกรี๊ดว้ายอะไรเนี่ยตอนนั้นเขาได้แต่ตกใจแต่เขาแบบอุ๊ยขนลุกว่ะมาถึงก็ต้อนรับกันแบบนี้เลยเหรอระหว่างที่กำลังยืนกังวลอยู่ก็ได้ยินเสียงกรี๊ดดังออกมาจากในห้องเลยก็แบบเฮ้ยเอาเนื้อเสียงเคียวโกะนี่ว่ารีบวิ่งกลับไปเธอเป็นอะไรเมื่อกี้เธอหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกคือแบบใจเย็นค่อยๆเล่าใจเย็นเป็นไรเคียวโกะเขาบอกว่าเมื่อกี้มีคนเดินผ่านหน้าห้องไปคุณป้าเจ้าของเรียวกังเดินผ่านหน้าห้องไปแต่เขาไม่มีขา
เขาผ่านนะเขาไม่ได้เดินเขาลอยผ่านนะเขาไม่มีขาพูดอย่างนี้ก็แบบใจเย็นๆเป็นอะไรเดินตาฝาดหรือเปล่าคือเราเห็นอย่างนั้นจริงๆเขาเดินผ่านหน้าห้องไปเขาไม่มีขาคือแบบเรานี่ค่อยๆใจเย็นๆหายใจลึกๆนะหายใจลึกๆก่อนอ่ะตั้งสติดีๆนะนี่เวลากี่โมงอันเนี้ยเวลา10โมงครึ่ง11โมงอ่ะเที่ยงเนี่ยเที่ยงแสกๆนะแล้วก็เนี่ยมองออกไปข้างนอกเนี่ยเห็นไหมว่าแสงน่ะมันลงตรงทางเดินเนี่ยมันก็มีแสงจากข้างนอกทะลุหน้าต่างมันลงตรงทางเดินเนี่ยถ้าเราไปยืนเขาก็ลุกขึ้นไปแล้วก็ไปยืนตรงทางห้องโถงแล้วแสงมันลงเนี่ยมันก็จะดูเหมือนว่าเออพอแสงมันสว่างที่ขาผิดปกติมันจะเหมือนไม่มีขาใช่มั้ยมันก็ดูเป็นอย่างนั้นได้ไม่มีใจเย็นผีมันไม่มีทางออกมาตอนกลางวันเธอพูดอย่างนั้นก็ถูกอ่ะเราอาจจะคิดมากไปเองเมื่อคืนไม่ค่อยได้นอนด้วยโอ้ขอโทษนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราออกไปเที่ยวกันนะเดี๋ยวออกไปเที่ยวกันนะหายใจโอ้ตอนนี้เราไปเที่ยวไม่ไหวจริงๆเราง่วงมากเลยเราของงีบสัก 2-3 ชั่วโมงแล้วกันเนาะโอเคงั้นถึงงีบเอาแรงก็แล้วกันนะงั้นเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปเที่ยวนะซึ่งตอนแรกอยากกะว่าจะไปอาบน้ำแต่แบบโอเคทั้งเป็นห่วงเพื่อนด้วยทั้งเจอไอ้สายตาที่ตรงก่อนจะเข้าห้องน้ำเอาไม่อาบแม่งแล้วไหนๆก็ไหนๆอ่ะเธองั้นเดี๋ยวเราจะออกไปซื้ออะไรมาให้เธอกินนะเธอจะได้แบบรู้สึกดีขึ้นเอาไหมโอ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสเลยเราไม่เอาอะไรเราขอแค่งี้แป๊บเดียวพอเอาหรอไม่เอาอะไรจริงอ่ะจริงเราไม่เอาอะไรเลยนะงั้นเราออกไปเดินเล่นข้างนอกนะอืมไปเลยเต็มที่เลยเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราก็ตามไปที่เมืองไม่เป็นไรเราดูแลตัวเองได้ด้วยความที่เขาก็ไว้ใจกันอ่ะต่างคนมันต่างแบบเป็นนักเที่ยวคนเดียวอยู่แล้วอ่ะมันดูแลตัวเองกันได้อยู่แล้วอ่ะเขาก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นก็เลยเปลี่ยนชุดแล้วก็เดินออกมาจากเลี้ยวกลางเขาจำไว้ว่าโอเคซอยที่เข้าเลี้ยวกลางเนี่ยเดินออกมาประมาณกี่เมตรเนี่ยจะเจอปั๊มหนึ่งซึ่งจากปั๊มตรงนั้นจะเข้าไปที่เมืองเนี่ยก็โบกแท็กซี่เขาก็ไปยืนรอที่ปั๊มหนึ่งแท็กซี่ก็มาก็โบกเข้าไปในเมืองวันนั้นนี่ก็แฮปปี้เลยไปช้อปปิ้งดูของกินอะไรอร่อยจนกระทั่งแบบว่ารู้สึกตัวอีกทีนึงอะคือพระอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วเหมือนพอไม่ได้นอนด้วยหรอมั้งเวลาความรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วอ่ะมันก็มันเออมันจะนึกเออเหมือนเวลาผ่านเออมันจะตึงๆอ่ะเวลามันจะผ่านไปเร็วผิดปกติอ่ะบอกเฮ้ยตายละพระอาทิตย์จะตกดินละตอนแรกเขาว่าจะออกมาสัก 2-3 ชั่วโมงแต่ไปมาเราแบบแวะกินนู่นแวะซื้อนี่แวะช้อปปิ้งไปดูตรงนั้นไปดูนี้เฮ้ยเย็นแล้วนี่ว่ะไปละกลับบ้านดีกว่าเออยังดีนะเนี่ยที่เราแบบแวะซื้อข้าวซื้ออะไรมาให้เคียวโกเดินไปข้างหน้าโบกเรียกแท็กซี่ก็จอดไปที่เลี้ยวกลางชื่อนี้ค่ะครับแท็กซี่ก็ปิดปึ๊บเลี้ยวกลางที่คุณลูกค้าพูดถึงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับเนี่ยค่ะตรงไปน่าจะไปไม่กี่ร้อยเมตรเนี่ยค่ะมันจะมีปั๊มอยู่แล้วพอเลี้ยวเข้าไปที่ปั๊มเนี่ยมันก็น่าจะมีเลี้ยวกลางอยู่ด้านขวานะคะเข้าซอยไปนิดนึงอ๋อเหรอครับอ๋อตรงนั้นมีเลี้ยวกลางด้วยเหรอครับผมไม่รู้มาก่อนเลยเนี่ยตอนนั้นก็ค่ะโอ้เหรอครับโอ้แต่ว่าแต่คุณลูกค้ามาจากมานักท่องเที่ยวใช่ไหมเนี่ยอ๋อใช่ค่ะโอ้นักท่องเที่ยวเหรอจริงๆผมก็มีเรียวกลางดีๆหลายที่แนะนำนะโอ้ถ้าคุณหาเองก็ไม่เป็นไรไอเรียวกลางที่คุณว่านี่คือคุณพักกับใครครับกับเพื่อน2คนค่ะอ๋อเหรอครับชวนคุยเยอะแปลกๆเว้ยก็พยายามคุยอ๋อโอเคนี่เราเจอปั๊มแล้วไปทางนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะทางนี้ค่ะเลี้ยวเข้าไปปึ๊บตรงไประหว่างทางก็พยายามมองหาว่ามันจะมีซอยเล็กๆไหมเอ้ซอยดูอยู่ตรงไหนวะลูกค้าใช่ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะน่าจะแถวนี้เอ้ลูกค้าไม่ได้หลอกผมมาใช่ไหมเนี่ยบอกไม่ค่ะหนูจะหลอกทำไมพูดมากแปลกไม่ได้หลอกผมมาใช่ไหมแล้วพาร์ทที่มันก็ตกดินแล้วอ่ะไฟเฮดแลมป์ของแท็กซี่มันก็เปิดแล้วเนาะตรงนี้
นี่ตรงนี้อ่ะมันมีโอเคมันมีทางพอดีมีทางเข้าไปเล็กๆพอดีพอเข้าเลี้ยวเข้าไปไม่เท่าไหร่เนี่ยจะเจอแล้วเลี้ยวกลางเนี่ยครับเลี้ยวตรงนี้ครับโอเคตรงนี้นะเขาก็เลี้ยวเข้าไปปุ๊บแล้วก็ตรงไปรถก็กึ่งๆมันแบบเหลือเลนเดียวอะที่แบบเออมันก็กองกึ่งกลางกึ่งกลางเออเดี๋ยวพี่ตรงนี้ค่ะแล้วเขาก็มองออกไปข้างนอกเว้ยซึ่งเลี้ยวกลางอะมันมีนะแต่สภาพมันไม่ใช่เลี้ยวกลางที่คนจะไปพักได้เลยเว้ยแบบ 100% เลยคือสภาพข้างหน้าคือป้ายเนี่ยมันหักครึ่งเสามันล้มลงหญ้าข้างหน้ามันขึ้นแอร์ลงไปหมดไปหมดแล้วก็แบบตรงนี้ค่ะฮะโอ้มีจริงด้วยพี่เหมือนมีจริงด้วยค่ะหนูพักตรงนี้จริงเหรอเฮ้ยมันดูยังไงมันก็ไม่เปิดบริการนะแล้วนี่เย็นแล้วไฟข้างในยังไม่ติดเลยสักดวงนึงน้องเข้าไปได้จริงมั้ยเนี่ยคือเดี๋ยวพี่คือแต่เพื่อนหนูอยู่ในนั้นค่ะเฮ้ยพี่ว่าน้องมันแปลกๆแล้วเอางี้ก็แล้วกันน้องอ่ะลงไปตามเพื่อนมาก่อนเดี๋ยวพี่อ่ะนู่นอ่ะกว่าพี่จะกลับรถได้เนี่ยพี่น่าจะต้องตรงไปก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวพี่วนกลับมารับมารอข้างหน้านะถ้าน้องจะกลับเมืองอ่ะน้องก็ขึ้นมาขึ้นรถพี่เลยแต่ถ้าน้องจะอยู่น้องก็บอกพี่สักนิดนึงก็ได้พี่จะได้ไม่ต้องรอนะพี่ก็ขนลุกแปลกขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ค่ะเขาลงไปประตูก็ปิดปึ้งรถแท็กซี่ก็ปุ๊บพอรถแท็กซี่แม่งขับไปมันเปลี่ยนจากแสงสว่างกลายเป็นแสงแดงๆจุดๆค่อยๆหายจากไปมันก็แบบมืดชิบหายแล้วโทรศัพท์มือถือก็ไม่มีเดินเข้าไปโอ้ยเอาไงดีวะย่าก็สึบแล้วก็มีประตูอยู่ไอประตูที่ตัวเองมึงจับเปิดเมื่อเช้าที่มันแบบลื่นๆดูดีๆเนี่ยมันแบบทำไมมันเก่ามันโซมมันแบบเปิดดันแก๊กกึกติดแล้วก็ดันปึ้งประตูก็เปิดใยแมงมุมเต็มไปหมดฝุ่นคุ้งชิบหายละหรือว่าสิ่งนี้คือมันจริงวะที่เกียวโกพูดตอนกลางวันมันเดียวกลางที่นี่มันไม่มีจริงๆวะค่อยๆเดินขึ้นไปเกียวโกเธออยู่ใช่ไหมเกียวโกอยู่ไหนค่อยๆเดินไปห้องตัวเองอ่ะมันจำได้อยู่แล้วแหละเพราะมันไม่ซับซ้อนเดินเข้าไปไม่กี่ก้าวมันก็จะมีอยู่ห้องนึงเขาก็โผล่หน้าไปของทุกอย่างของเขาวางอยู่นั้นเว้ยในห้องที่แม่งแบบสภาพมันคือเละห้องมันสภาพมันคือเละมีลาขึ้นมีไม้จากข้างนอกทิ่มเข้ามาข้างในห้องอะไรเงี้ยก็แบบเฮ้ยเคียวโกเธออยู่ไหนเรากลับกันเถอะนะเคียวโกนะออกมาเถอะนะอีกใจนึงก็แบบภาวนาว่าแบบเอ้ยขอให้ออกมาเถอะหรือว่าแบบตอบถ้าไม่อยู่ที่นี่ก็แบบว่าไม่งั้นกูจะกลัวแล้วมันอยากหนีเต็มที่แล้วอะแต่มันแบบเพื่อนมันก็ต้องหาเคียวโกอยู่นี่หรือเปล่าจะเงยหน้าไปเหมือนน่าจะเป็นห้องกินข้าวเก่านั่นแหละมีโต๊ะวางอยู่ที่มันเป็นแบบโต๊ะวางแล้วมันเป็นห้องโล่งๆใหญ่ๆหน่อยนะเห็นว่าเคียวโกะนั่งอยู่ตรงโต๊ะหันหลังให้เขาห่างจากประตูไปไม่เท่าไหร่ลึกๆในห้องเขาแบบเคียวโกะโอ้ตกใจแทบแย่ไปเราไปกันเถอะนะเคียวโกะนะค่อยๆเดินเข้าไปเคียวโกะไม่ตอบนั่งนิ่งๆอยู่กันนะเคียวโกะไปเรากลับกันเถอะนะเราไปกันเถอะนะเธอไม่เอาแล้วไม่แกล้งแล้วนะไม่เล่นอะไรกันแบบนี้นะไปกันเถอะนะเราขอร้องนะเรากลัวจริงๆนะมันพอนั่งยองๆข้างๆก็ยังเห็นว่าเคียวโกะก็ยังนั่งนิ่งๆอยู่เป็นนั่งแบบเหมือนนั่งเรียบร้อยอ่ะนั่งเอาเข่าแบบเรียบร้อยนั่งคุกเข่าเรียบร้อยแบบอย่างเงี้ยนะเคียวโกะนะไปกันเถอะนะพอเขาจับตัวปุ๊บอ่ะเคียวโกะก็โดนจับปุ๊บแล้วก็ล้มปึ๊กลงไปอย่างนี้เลยเว้ยแต่หน้าที่ล้มไปแล้วหันกลับมามันแห้งตอบมันฟันมันเหมือนคนที่แบบไม่เหลือชีวิตอยู่ข้างในนั้นอ่ะมันแบบอย่างเงี้ยเขาแบบแต่คือดูชุดดูหน้าดูผมดูอะไรเงี้ยคือรู้แล้วเว้ยว่าเนี่ยคือเกียวโกะ
แต่เขาไม่อยากเชื่อสายตาเว้ยว่าแบบเฮ้ยเกียวโกไม่เอาทีเกียวโกไม่เอาเกียวโกเกียวโกไม่เล่นอย่างนี้พยายามแบบสั่นอะนะนะตื่นขึ้นมาเถอะนะนะไปด้วยกันเถอะนะไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวไม่เล่นอย่างนี้นะเราไม่ไหวแล้วไม่เล่นอย่างนี้เกียวโกไม่อยู่แล้วเป็นเสียงคุณยายแก่ๆเขาก็เงยหน้าขึ้นมาเห็นว่าอีกมุมหนึ่งของโต๊ะเป็นคุณยายน่าจะเป็นโอคามิซังเนี่ยยืนอยู่แต่มืดหมดเลยนะแต่คือดูจากทรงแล้วเนี่ยก็คือเห็นว่าเป็นโอคามิซังยืนอยู่ตรงข้ามเหรอเคียวโกะน่ะเขาไปดีแล้วมีแต่หนูเนี่ยแหละเมื่อไหร่อ่ะจะมาอยู่ด้วยกันสักทีนะแล้วค่อยๆก้มหน้าเข้ามาแล้วก็แบบว่าอยู่ที่นี่ด้วยกันนะอย่างเงี้ยพอก้มหน้าได้มาเขาเห็นหน้าทุกอย่างชัดว่าคุณยายตาโบ๋ปากไม่มีฟันสักซี่หนึ่งค่อยๆนะแล้วก็ยืนมือออกมานะหนูไม่อยู่ด้วยกันนะเขาแบบกรี๊ดขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นมาวิ่งโอ้ยตายแล้วเปิดปึ้งประตูออกมานะมาอยู่ด้วยกันนะยายก็วิ่งตามออกจากห้องมานะมาอยู่ตรงนี้เถอะนะแล้วก็มีจากห้องของเขาจากไอประตูแล้วนะมาอยู่ด้วยกันมาอยู่กับพวกเราเขาเปิดประตูปึ้งวิ่งวิ่งออกมาเห็นแท็กซี่มาจอดอยู่พอดีพี่เขาเปิดประตูปึ๊กแบบแท็กซี่มันเปิดประตูแท็กซี่ญี่ปุ่นเปิดประตูเองอะเปิดปึ๊กเขามันกระโจนเข้าไปแบบปุ๊บแล้วแท็กซี่ก็ปิดปึ้งแท็กซี่ก็ขับวูนออกไปแบบเจอน้องเจอเพื่อนไหมครับพี่พาหนูไปสถานีตำรวจพี่พาหนูไปสถานีตำรวจพี่พาหนูซึ่งปกติอ่ะถ้าเป็นพี่แท็กซี่อ่ะเขาก็จะแบบว่าเฮ้ยไปสถานีตำรวจแล้วเจออะไรเกิดอะไรขึ้นจากที่คุยกันมาตั้งแต่ตอนแรกอ่ะแต่นี่พี่เขานิ่งๆเว้ยแล้วพี่เขาสับเร็วมากเหยียบแบบเครื่อง 5-6,000 รอบอ่ะวูบวูบแบบเร็วมากไปถึงสถานีตำรวจเขาก็แพนิคแล้วเขาก็พี่ตำรวจคะคือมันคืออย่างนี้ค่ะมันคือแบบว่าคือเนี่ยหนูพักเร็วกลางที่นี่ที่อยู่ตรงนี้ปุ๊บ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 ตำรวจใจเย็นๆครับใจเย็นๆค่อยๆบอกมานี่หนูอยู่ตรงนี้นะหนูไปอย่างนี้แล้วเพื่อนหนูอยู่ข้างในนั้นแล้วเพื่อนหนูตายอยู่ข้างในนั้นแล้วมันมีคนแก่มันมีอะไรก็ไม่รู้มันเต็มพี่ตำรวจต้องเชื่อหนูนะต้องเชื่อหนูนะเฮ้ยน้องนักท่องเที่ยวเนี่ยขอผมขอตรวจปัสสาวะได้หรือเปล่าครับมายาก่อนมานี่แล้วอะไรเงี้ยแล้วจังหวะนั้นฮีโร่เข้ามาน้องเขาพูดจริงครับหันไปเป็นพี่แท็กซี่เป็นพี่แท็กซี่มายืนข้างๆน้องเขาพูดจริงครับโอ้โหพี่แต่สิ่งที่พี่แท็กซี่พูดหลังจากนั้นอ่ะเขาไม่ขุนหัวลุกเลยพี่แท็กซี่บอกว่าผมเห็นคุณยายขึ้นแท็กซี่ผมมาด้วยครับเขานั่งกับผมมาตลอดทางเลยครับตอนนี้ถ้าจะกลับไปเช็คอีกรอบหนึ่งผมขอนั่งรถตำรวจไปนะครับเราเขาพูดแล้วผมน้ำตาไหลเว้ยเราช็อกนะเขาต่างช็อกกันแล้วพี่ตำรวจก็แบบเฮ้ออะไรวะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แบบเป็นด้วยความที่มันเป็นต่างจังหวัดอะมันเป็นป้อมตำรวจเล็กๆอะมีตำรวจญี่ปุ่นมีตำรวจประจำการแค่สองคนง่อยๆอะเออแล้วยังดีที่ยังมีรถตำรวจกระป๋อเล็กๆอยู่เนาะเออเขาแบบว่าอ่ะมางั้นไปด้วยกันคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงต้องให้ความร่วมมือด้วยนะครับคุณผู้หญิงต้องกลับไปอีกแล้วไม่เอาครับไม่เอาได้ไหมครับหนูขอรอที่สถานีตำรวจอ่ะพี่แท็กซี่ก็พูดขึ้นมาถ้าอยากรอที่สถานีตำรวจอ่ะหนูก็ต้องเฝ้าแท็กซี่ให้พี่ด้วยนะไปข้างกันถูกไปด้วยมันแล้วมันเหมือนมันทิ้งป้อมคนเดียวแล้วมันไม่ได้งั้นอยู่ด้วยกันดีกว่าก็ขึ้นรถตำรวจกันไปแล้วก็มีพี่ตำรวจ2คนนั่งข้างหน้าแล้วก็มีพี่แท็กซี่แล้วก็มีเขาก็นั่งไปตัวสั่นเขาชี้ตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้ปั๊มน้ำมันค่ะปั๊มน้ำมันเลี้ยวเข้าไปตรงปั๊มน้ำมันครับทางตรงนี้ไปต่อค่ะแท็กซี่ขับไปเลยเอ้ยรถตำรวจขับไปเลยปั๊บจนกระทั่งจอดข้างหน้าตรงนั้นอีกรอบนึงเขาแบบเห็นแล้วแบบโหขนหัวลุกแล้วก็แบบไม่กล้าเข้าไปอ่ะเชิญครับเชิญครับผมเปิดไปเข้ามาด้วยกันนะครับพี่ตำรวจว่าเปิดไฟแกร๊กตรงไหนครับตรงไหนครับช่วยชี้หน่อยครับก็ค่อยๆเดินเข้าไปอยู่ใช่ไหมค่ะตามมาอยู่ค่ะตามมาอยู่ค่ะตรงเดินไปตรงนี้ใช่ไหมครับผ่านทางเดินค่ะตามผ่านทางเดินไปค่ะค่ะ
ตรงห้องข้างหน้าครับพี่ห้องข้างหน้าเลี้ยวซ้ายอ๋อซ้ายใช่ไหมครับโหว่าแต่คุณมาได้ไงเนี่ยค่อยๆสาดไฟไปดูมันก็เห็นแบบรอยแบบล่องรอยใหญ่แมงมุมครับโอเคนะตรงห้องนี้ใช่ไหมครับอ๋อโอเคตรงอ๋อนั่นไงใช่ใช่ตรงนั้นหรือเปล่าใช่ค่ะตรงนั้นแหละค่ะอ๋อโอเคใช่ตรงนี้ใช่ไหมครับตรงอันนั้นใช่ไหมครับไอสิ่งนั้นใช่ไหมครับคือมันเหมือนแบบมันเห็นไกลๆมันเห็นแบบเป็นก้อนๆนะเนาะคนที่มันนอนทิ้งลงก้อนนั้นใช่ไหมครับอันนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนั้นแหละค่ะหนูอยู่ตรงนั้นค่ะพี่ตำรวจช่วยหนูด้วยนะคะพี่แล้วเขาหันกลับไปอ่ะผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังอ่ะไม่ใช่วันนี้ไปแจ้งแต่คือเคียวโกะที่อยู่ข้างหลังพี่ตำรวจคะช่วยหนูด้วยพาหนูกลับไปด้วยกับพี่ตำรวจแล้วเอ้าเฮ้ยพี่ตำรวจ2คนแท็กซี่1คนที่อยู่ตรงนั้นแล้วแบบหันมาแล้วเฮ้ยเชี่ยน้องคนนั้นอยู่ไหนวะแบบผวาขนหัวลุกวิ่งออกกันมาจนกระทั่งเห็นว่าน้องคนนั้นยังนั่งขดตัวอยู่ในรถตำรวจแบบไม่กล้าลงไปอะไรเงี้ยเออหนูไม่กล้าลงไปกันหนูกลัวหนูกลัวคุณยายหนูกลัวแบบกลัวคนแก่ไปเลยตอนนั้นกลายเป็นว่าเจอคนแก่แล้วหลอนไปเลยนี่แหละค่ะพี่นั่งคุยกันในห้องรถไฟนี่แหละครับพี่คือมันไม่ใช่แค่หนูคนเดียวที่แบบเขายืนยันได้ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงพี่โอ้โหน่ากลัวมากเลยเธอเล่าแบบเรื่องนี้เราฟัง3รอบแล้วเราก็ยังขนหัวลุกอยู่นี่เราไม่เชื่อเนี่ยจนกระทั่งแบบว่าเนี่ยเธอทริปนี้เธอเขาบอกว่าเธอจะพาไปให้รู้จักกับพี่แท็กซี่พี่ตำรวจที่เธอสนิทด้วยอะไรเงี้ยโอ้แล้วผู้ชาย2คนที่นั่งกินเหล้ากันแล้วก็ฟังอ่ะเออว่ะโหน่ากลัวมากเลยน้องพี่แบบแล้วเนี่ยพี่กำลังจะไปด้วยเนี่ยขอชื่อได้ไหมโอเคพี่จะได้ไม่เข้าใกล้เลยไอ้ปั๊มน้ำมันตรงนี้เลี้ยวไปตรงนี้ค่ะชื่อเลี้ยวกลางนู้นนี่นั่นค่ะค่ะพี่จะไม่เข้าไปเลยแล้วก็มีเสียงเคาะประตูปัง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 แล้วก็ประตูเขาเปิดประตูรถไฟเปิดออกมาเป็นคนแก่เว้ยทุกคนมาเก้กันดังแต่คนแก่เธอนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยขนหัวลุกไปหมดเลยยายแล้วยายจะนอนยังไงลูกขอโทษครับริบนั้นรถไฟก็ขับเพื่อนไปจนถึงจุดหมายเรื่องก็ประมาณนี้มากันที่เรื่องต่อไปเรื่องนี้เปลี่ยนฟีลิ่งนิดนึงเป็นเรื่องมันเกิดจากคนขี้สงสัยคนหนึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจากนิชานนั่นแหละนิชานก็คือเหมือนกับเว็บบอร์ดของญี่ปุ่นเนาะญี่ปุ่นก็จะมีไทยเราก็มีพันทิปนิชานญี่ปุ่นก็มีนิชานทุกคนมันก็จะแชร์เรื่องราวกันทีนี้มันมีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็เล่าบอกว่านี่คือประสบการณ์ที่มันหัวข้อกระทู้อันนั้นอ่ะคือต่างคนต่างมาแชร์เรื่องราวที่น่ากลัวที่สุดที่เกิดขึ้นจริงกับตัวคุณให้ฟังหน่อยและแน่นอนว่ามันก็มีทั้งเรื่องผีมีทั้งเรื่องแบบเรื่องแปลกๆเรื่องแบบเฮ้ยเปิดประตูไปแล้วเกือบตกตึกอะไรเงี้ยคือมันเรื่องแบบน่ากลัวจริงแล้วมันก็มีเรื่องนี้โผล่ขึ้นมามันบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ผมเจอจริงกับตัวแต่น่าจะด้วยเพราะความขี้สงสัยของผมก็เลยเจอแบบนี้ก็คือย้อนกลับไปเขาบอกย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนตอนสมัยเขายังเป็นเด็กนักเรียนมหาลัยช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงวัยคึกขนองเนาะมันคือช่วงที่แบบว่าอะไรหลายๆอย่างมันถูกกฎหมายแล้วพอ20อ่ะญี่ปุ่นมันจะแบบ20ถึงดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึงสูบบุหรี่ได้แบบถูกคนมาถึงไปเที่ยวกลางคืนได้อะไรเงี้ยมันก็จะแบบปล่อยฟรีไปเลยไปเล่นกับเพื่อนไปสัมมาเลเทเมาจนกระทั่งพอมหาลัยมันปิดเทอมอ่ะเพื่อนที่อยู่หอเพื่อนสนิทกันหลายๆคนอ่ะมันก็จะแยกย้ายกันกลับบ้านบางคนก็แบบว่าเอ้ยกูเนี่ยกะว่ากูจะฟาร์มเงินช่วงปิดเทอมเนี้ยกูไปนี่เลยต่างจังหวัดไปทำงานปั๊มเงินอะไรอย่างนี้กันเขาก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวเพื่อนในแก๊งกูแม่งไม่อยู่เลยนี่ว่ากลายเป็นกูอยู่คนเดียววันนึงก็ไปทำงานพาร์ทไทม์วันนึงก็นอนอยู่ในห้องเฉยๆเรียนมันไม่มีอ่ะทำอะไรดีวะออกไปหาอะไรกินดีวะลุกขึ้นไปปุ๊บแต่งตัวแล้วก็เดินไปก็ไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ออกมายืนสูบบุหรี่ข้างหน้าร้านจนกระทั่งเห็นว่ามันมีคุณลุงคนนึงเป็นคุณลุงใส่ตัวใส่เสื้อผ้าแบบมอมแมมหน่อยเป็นแจ็คเก็ตขาดขาดมีรอยมายืนคุ้ยขยะอยู่ข้างหน้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยเขามองไปปกติในมันก็มีคำถามในหัวเนาะ
ปกติเขากินนอนเขากินอยู่กันยังไงนะอืมเฮ้ยหรือว่าโฮมเลสสมัยนี้สมัยนี้ของเขาคนละสมัยเนาะแต่แบบโฮมเลสสมัยนี้เขาบ้านเขานอนกันที่ไหนวะเขายังเป็นชมรมเป็นคอมมูนิตี้กันอยู่หรือเปล่าอยู่ดีๆมันก็มีข้อสงสัยเนี่ยขึ้นมาในหัวเต็มไปหมดเลยก็เลยแบบว่ายืนมองไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหมือนเขาคุยเสร็จเขาก็เดินไปพร้อมกับถุงกอบแก๊บลุงโฮมเลสอ่ะก็เดินไปอยากเห็นว่าคอมมูเขาอยู่ตรงไหนวันนี้ก็ว่างๆเบื่อไม่มีอะไรทำเลยก็ทิ้งบุหรี่เดินตามไปเดินตามห่างๆเลยเดินตามเห็นเขาเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวซ้ายไปเห็นเขาเลี้ยวขวาก็เลี้ยวขวาตามจนกระทั่งก็เห็นแล้วว่าอ๋อนี่แหละน่าจะเป็นบริเวณนี้คือมันจะมีสะพานไม่ใช่สะพานลอยแต่เป็นเหมือนสะพานแบบสะพานทางข้ามแม่น้ำเป็นถนนให้รถวิ่งอ่ะแล้วข้างใต้สะพานเนี่ยมันมีเหมือนซุ้มอยู่หลายๆซุ้มที่มองห่างๆเขาก็เห็นแล้วว่าโอ้อันนี้น่าจะเป็นที่อยู่อาศัยของเขาเฮ้ยนี่มีบ้านที่ทำมาจากกล่องใส่พัสดุหรือมีบ้านที่ทำมาจากไอ้ผ้าใบอะไรเงี้ยแบบโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองแล้วก็เห็นว่าลุงอ่ะก็เดินเข้าไปข้างในโอเคกลับดีกว่าในใจคิดนะกลับดีกว่าแล้วสักพักหนึ่งลุงก็เดินออกมาแต่แบบเดินออกมาแล้วเดินไปต่อที่อื่นอ่ะแต่ในมืออ่ะตอนแรกที่ลุงมันถือคือถือถุงนะแล้วก็เหมือนอารมณ์เหมือนเดินเข้าไปวางของแล้วเดินออกมาอีกอ่ะเอาล่ะขอดูแว็บหนึ่งอยู่ดีๆมีความสงสัยอย่างนี้ขอดูแว็บหนึ่งเว้ยว่าแบบไอ้บ้านที่มันทำมาจากกล่องกระดาษไอ้บ้านผ้าใบอะไรพวกเนี้ยข้างในอ่ะเขาเป็นยังไงวะมันแคบๆมันวางจัดของกันยังไงหรือมันวะเบื่อคนเราทำไมไม่เบื่อมันทำไมทำได้ขนาดนี้ก็เลยตัดสินใจพอลุงเห็นว่าลุงเดินหายไปแล้วตัวเองอ่ะก็เลยเดินเข้าไปใกล้แล้วก็แง้มออกมันคล้ายๆเต็นท์นะลักษณะมันก็แง้มผ้าออกอ๋อก็เห็นแล้วข้างในมันก็เป็นเหมือนแบบเป็นชั้นวางอยู่2ชั้นนี้รูปตัว L เนาะเราก็มีแบบของอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยน่าจะเป็นแบบของที่เก็บตามข้างทางเก็บนะมีป้ายจราจรก็มีอะไรเงี้ยอ๋อเป็นของโอเคเฮ้ยมีถุงก๊อบแก๊ปเปิดอยู่อ๋อน่าจะเป็นถุงเมื่อกี้ที่ลงไปคุยมาแน่เลยชะเง้อหน้าดูปรากฏว่าพอชะเง้อหน้าดูเข้าไปอ่ะเขาดันไปเห็นโทรศัพท์เครื่องหนึ่งอยู่ข้างในก็คิดในใจอ้าวทำไมเขาเป็นโฮมเลสแล้วเขาพกโทรศัพท์ด้วยวะเขาโทรหาใครวะหรือเขาเก็บมาได้วะโทรศัพท์เครื่องเนี้ย ก็เลยเอามือล้วงเข้าไปหยิบขึ้นมามันเป็นฝาพับแบบเก่าๆเลยฝาพับรุ่นแบบอ๋อเฮ้ยรุ่นนี้ไม่ได้เห็นมาสักพักหนึ่งแล้ว จนกระทั่งได้ยินเสียงตึก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 เดินเข้ามาใกล้ๆเว้ยเขาก็เลยเฮ้ยชิบหายแล้วคนมาแล้วก็มีเสียงเปิดพรึบแล้วก็เห็นว่ามีคุณลุงอ่ะโผล่หน้าเข้ามาเขาก็แบบเฮ้ยมึงใครอ่ะเข้ามาทำอะไรโวยวายเสียงดังเลยไปแล้วครับผมไปแล้วครับไม่รู้ครับโชคดีที่ว่ามันมีด้วยความที่มันมีแต่ผ้าคลุมอ่ะเนาะต่อให้อยู่มุมสุดของห้องอ่ะมันมุดออกไปได้มันแค่แบบดึงผ้าขึ้นมาแล้วมันมุดแบบพรึบออกแล้วเขาก็วิ่งเลยวิ่งออกไปว่าเอ้ยมึงมาทำอะไรบ้านคนเลยมึงอะไรเงี้ยวิ่งเสียงลุงวิ่งตามไปกระทั่งเขาก็วิ่งไปเหนื่อยเลยวิ่งมาไกลเลยแล้วก็แบบสนุกดีสนุกดีนะใจกินเนาะสนุกดีสนุกดีกลับบ้านได้แล้วถึงเวลากลับบ้านแล้วก็เดินไปบ้านซึ่งบ้านเขาก็อยู่ค่อนข้างไกลอย่างตรงนั้นแหละเดินไปนะจนกระทั่งถึงบ้านถึงบ้านเสร็จปุ๊บก็อ้าวชิบหายละหยิบกระเป๋าขึ้นมาเขาหยิบโทรศัพท์เครื่องนั้นน่ะติดกระเป๋ากลับมาด้วยก็แบบเอ้าตายแล้วแล้วโอ้ยยังไงวะหยิบกลับเข้ามาเอาไปคืนตำรวจดีไหมในใจก็คิดหรือเอาไปคืนลุงดีไหมแต่เห็นสภาพลุงตอนนั้นแล้วก็แบบว่าถ้าไปทีน่าจะโดนต่อยว่าแบบไปบุกรุกไปขโมยของบ้านเขาหรือเราควรขอโทษดีๆวะอ่ะไม่เป็นไรช่างมันก็เปิดโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วพยายามจะเหมือนเปิดเครื่องอะเนาะพยายามจะเปิดเครื่องแล้วแบบไหนๆก็ไหนๆแล้วลองกดดูซะหน่อยเครื่องก็เปิดไม่ติด
แล้วก็ที่บ้านเขามีสายชาร์จพอดีก็เลยหยิบมาชาร์จแล้วก็วางไว้อาบน้ำล้างหน้ากลับมาอีกทีนึงก็เปิดโทรศัพท์ดูซึ่งเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาก็อุ้ยเฮ้ยติดว่ะเอออ๋ออ๋อเป็นงี้โอเคเลื่อนเข้าไปเลื่อนเข้าไปอ๋อโอเคจนเข้าไปที่โฟลเดอร์นะครับเป็นโฟลเดอร์รูปภาพพอเปิดเข้าไปโฟลเดอร์รูปภาพปุ๊บภาพมันก็มาเรียงกันเต็มไปหมดเลยซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขาไม่รู้นะว่ามือถือเนี่ยคุณลุงโฮมเลสเขาไปเก็บมาหรือว่าเป็นของเขาเองหรือว่าอะไรยังไงแต่ในโฟลเดอร์มีรูปโป๊เต็มไปหมดเลยเป็นรูปโป้มีทุกรูปแบบแต่คือแบบเขาเปิดกดเพย์ดูมันไม่ชัดอ่ะเนาะด้วยความที่มันเป็นโทรศัพท์เครื่องเก่ามันยังเป็นแบบพิกเซลอยู่เลยอ่ะแบบโอ้โหลุงอ๋อโอ้ลุงเทสเป็นแบบนี้นี่เองเขาเลื่อนลงมาเรื่อยๆด้วยความสงสัยอ่ะเลื่อนลงไปเลื่อนลงไปก็มีเยอะมีหลายปุ๊บๆๆจนกระทั่งอยู่ดีๆอ่ะเขาไปเจอรูปอันนึงที่ตอนแรกเขาแบบเฮ้ยรูปนี้มันแปลกเขากดจิ้มเข้าไปดูปรากฏว่าข้างในรูปอ่ะมันเป็นรูปตอนแรกเขาดูจากในโฟลเดอร์เขานึกว่าเป็นหนึ่งในคอลเลกชันของลุงแต่พอกดเข้าไปดูอ่ะมันแปลกคือมันเป็นรูปเด็กนักเรียนผู้หญิงแล้วมีเชือกมัดแต่หน้ามีรอยโดนต่อยมีปากเลือดไหลมีคือมันโหดอ่ะเป็นภาพที่โหดอ่ะแล้วก็แบบเฮ้ยแล้วทำไมอันนี้มันเป็นรูปภาพวะกดเลื่อนเข้าไปปุ๊บอีกอันนึงก็เป็นรูปผู้ชายที่โดนมัดกดเข้าไปอีกหน้านึงก็เป็นอีกมุมนึงผู้ชายคนเดียวกันโดนมัดกดเข้าไปอีกหน้านึงเป็นผู้ชายคนเดียวกันเลยหน้าเดิมเลยที่โดนมัดแล้วก็เหมือนว่าแบ็คกราวด์ข้างหลังดูจากองค์ประกอบแบบเหมือนมันเหมือนถ่ายตอนที่ประตูรถข้างหลังมันเปิดอยู่อะเปิดประตูรถข้างหลังแล้วถ่ายจากอย่างเงี้ยเออมันเห็นว่าเฮ้ยเบาะมันเป็นเบาะเดียวกันซีทมันเป็นซีทเดียวกันแล้วเจ้าผู้ชายคนนี้อะไรวะเลื่อนไปเรื่อยๆมันก็เป็นหลายมุมซูมหน้าเข้าไปถ่ายจากขาขึ้นมามีรอยซ้อมเหมือนกับผู้หญิงตอนคนแรกจนกระทั่งกดเข้าไปดูอีกรูปหนึ่งเขาแบบเชี่ยแล้วโยนมือถือทิ้งไปเลยเพราะว่ามันเป็นรูปที่ผู้ชายคนนั้นอ่ะเป็นรูปเฟรมคล้ายๆกับเหมือนเฟรมเดียวกันอ่ะถ่ายจากมุมเดียวกันอ่ะแล้วผู้ชายคนเดิมใส่ชุดแบบเดิมอ่ะแต่ไม่มีหัวแล้วกดรูปถัดไปตกใจนะเราก็แบบมันก็อยากรู้อะว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อกดรูปถัดไปก็มีแต่หัวแล้วก็มีเลือดเต็มพื้นแล้วก็เป็นหน้าผู้ชายคนนั้นแล้วเขาแบบโอ้โหอะไรวะต่อให้จะเป็นของใครก็ตามอะหรือไม่รู้อะเอาไงดีวะในหัวมันแบบมีคำถามเต็มไปหมดเลยเนาะเราควรเอาอันนี้ไปแจ้งตำรวจเหรอแล้วเราไปแจ้งตำรวจเราจะบอกตำรวจว่าไงดีวะอ๋อผมขโมยมาจากคุณลุงคนหนึ่งอีกทีนึงแล้วผมเห็นอันนี้ผมก็เลยเอาของที่ผมขโมยไปมาคืนมันซับซ้อนเกินไปหรือเปล่าวะถ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นอะถ้าสมมุติว่ารูปพวกนี้มันเป็นรูปดาวน์โหลดอะหรือเป็นรูปจากดาร์กเว็บต่างๆอะไรเงี้ยเรานี่เป็นคนผิดนะเพราะเราไปขโมยของเขามาแล้วแบบไปส่งคืนตำรวจอะไรเงี้ยเห็นปะเหมือนแบบเอ้าคุณไปเอาของเขามาได้ไงคิดไม่ออกพับวางไว้วันนั้นนอนตัดสินใจนอนเลยวางไว้ซุกไว้ตรงใต้เตียงนอนรุ่งเช้าก็ตื่นก็ไม่มีอะไรทำนอนเล่นนั่งเล่นจนกระทั่งหิวก็เดินออกไปซื้อเขาเรียกว่าซื้อของกินเสร็จแล้วก็แวะเล่นปาจิงโกะสักหน่อยจนกระทั่งมืดก็กลับบ้านเปิดประตูแล้วก็เห็นว่าประตูไม่ได้ล็อกก็เราลืมล็อกประตูหรือเปล่าวะเดินเข้าไปข้างในก็ห้องทุกอย่างก็ปกติจนกระทั่งได้ยินเสียงเปิดประตูตามมาข้างหลังแต่ไม่ได้เป็นเปิดประตูบ้านมันเปิดประตูห้องน้ำแง้มออกมาแล้วมีเสียงวิ่งตึกๆๆๆแล้วเขาหันหลังอยู่เงี้ยเขาหันไปไม่ทันเขาโดนลวกจากข้างหลังอะลงไปที่พื้นปึ้งแล้วก็มือสองข้างอะเขาโดนแบบเหมือนโดนเอาขาหนีบเอาไว้อะแล้วก็ดิ้นไม่ได้แล้วก็เฮ้ยใครวัดพวกกำลังจะตะโกนอะมันมีอะไรเย็นๆมาแตะที่คอแล้วพูดว่าเงียบๆไว้รู้ใช่ไหมว่าอันเนี้ยคืออะไรเขานิ่งเลยเขานิ่งเลยครับไอ้หนุ่มไม่ดิ้นใช่ไหมครับครับไม่ดิ้นแล้วครับไม่ส่งเสียงนะดีมากดีมากเด็ดดีตบปึ๊บปึ๊บแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาหันกลับไปเห็นว่าเป็นลุงคนหนึ่งซึ่งดูไปดูมาลักษณะทุกอย่างมันคล้ายกับลุงวันนั้นเลยคล้ายกับลุงนิดเราตามไปเลย
มีคือหน้าเนี่ยมีหงอกผมหงอกหน้ามีรอมีริ้วรอยหนวดเนี่ยก็คือเฟิร์มมีกลิ่นแปลกๆออกมาจากตัวลุงใส่ชุดเป็นแบบว่าน่าจะเป็นเหมือนแจ็คเก็ตสีเขียวๆที่ขาดๆนิดนึงในมือใส่ถุงมือขาดๆพร้อมกับถือมีดอยู่แล้วลุงเขาบอกว่าเฮ้ยไอ้นมก็เรียกว่าอารมณ์แบบแน่นี่จางอะไรเงี้ยเฮ้ยไอ้นมรู้ไหมเอาของคนอื่นอ่ะมันไม่ดีอ่ะครับเองเอาไปใช่ไหมมีอะไรที่จะต้องคืนลุงหรือเปล่าอ่ะในใจตอนนั้นก็คิดว่าเฮ้ยถ้าบอกว่าไม่ได้เอาไปกูจะโดนอะไรไหมมาก็ยอมรับตามตรงก็แบบครับครับครับอยู่ไหนอยู่ตรงนู้นครับชี้ไปที่เตียงลุงก็เดินไปเปิดผ้าห่มขึ้นมาสะบัดเตียงนิดนึงจนกระทั่งมือถือมันล่วงลงมาตุ๊บลุงก็ลุกก้มลงไปแล้วก็หยิบเปิดมือถือเอ็งเปิดดูข้างในไหมเขาก็ครับครับคือโกหกมันไม่ได้แล้วอ่ะเพราะเครื่องมันติดแล้วมันแบบทุกอย่างมันครับครับผมเปิดดูอ๋อเหรออืมแย่จังเลยนะอ่ะไอ้นุ่มนั่งลงนิดเขาก็นั่งลงไปเว้ยเขาชิบหายแล้วกูโดนต่อยแน่เลยโดนเล่นโดนกระทืบหรือสุดท้ายจะโดนมีดแทงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยไอ้หนุ่มเอามือถือไอ้หนุ่มมาฮะครับไอ้หนุ่มเอามือถือเองมาเอาหยิบนี่ครับอ่ะปลดล็อกให้หน่อยนี่ครับกดสไลด์ขึ้นกดปึ๊บปึ๊บปึ๊บเลยลุงว่าเข้าไปในหน้ารูปภาพหน่อยใจหนึ่งเขาเริ่มคลายลงนิดนึงแล้วอ๋อหรือลุงน่าจะไม่เคยใช้น่าจะไม่เคยใช้มือถือรุ่นที่มันใหม่กว่าเดิมก็อันนี้ครับกดตรงนี้ครับอ๋อโอเคอ๋ออืมอันนี้เองใช่ไหมอ๋ออันนี้เพื่อนเองเนาะอ๋อโอเคลุงก็เลื่อนดูไปเรื่อยๆตอนนั้นความรู้สึกเขาคืออ๋อคือเราดูของลุงก็ดูของเราถือว่ามันอาจจะแฟร์กันมันอาจจะแบบถ้ามันจบแบบนี้ก็ถือว่าจบเราเหมือนมันใช่เหมือนแบบจบตอนนั้นเขาก็ได้แต่นั่งแล้วก็กั้นเอาไว้จนกระทั่งลุงก็อ๋อโอเคไม่มีอะไรละครับผมขอคืนได้ไหมครับเดี๋ยวคอนแทคมันอยู่ตรงไหนอะไรนะครับคอนแทคอยู่ตรงไหนเขาเลื่อนเข้าไปแล้วกดที่คอนแทคแล้วลุงก็หยิบโทรศัพท์ของลุงขึ้นมาแล้วก็จดเมมไว้เลยไว้ว่าในคอนแทคเขามีใครบ้างอ่ะแล้วลุงก็เมมนั่งพิมพ์อ่ะพิมพ์เบอร์ชื่อนี้พิมพ์เบอร์ชื่อนี้อ่ะลุงก็พับปึ๊บแล้วก็คืนโทรศัพท์โอ้โทษทีนะครับเอาคอนแทคไปทำอะไรล่ะครับซึ่งอยู่ดีๆไอ้ลุงอ่ะก็เปลี่ยนไปเลยเว้ยก็เก็บมือถือปั๊บแล้วก็กระชากหัวเขาแล้วก็ดึงหน้าเข้ามาใกล้ๆแล้วก็บอกว่ามึงรู้ใช่ไหมเนี่ยมึงรู้ใช่ไหมว่าดูของคนอื่นอ่ะมันไม่ดีแล้วมึงรู้ไว้ด้วยนะว่าสิ่งที่มึงเห็นน่ะกลัวต่อไอ้สิ่งที่มึงเห็นน่ะต่อให้มึงไปแจ้งตำรวจอ่ะก็ไม่มีผลอะไรหรอกเพราะกลัวได้รับโทษไปแล้วเพราะฉะนั้นเองเอาอะไรหลักฐานอะไรไปยืนยันเขาไม่รับคดีเองหรอกถ้าเองคิดจะตุกติกก็รอดูคนรอบๆตัวเองก็แล้วกันรวมถึงพ่อแม่เองที่อยู่ในนี้ด้วยเข้าใจไหมเขาแบบครับครับเข้าใจแล้วครับอืมหลวงก็ยิ้มปล่อยดีมากตบไหล่ปุ๊บปุ๊บจัดเสื้อจัดทรงไปงั้นลงไปแล้วนะโชคดีแล้วลุงก็ออกไปเลยซึ่งแน่นอนเว้ยเขาไม่รู้ว่าจะตามไม่รู้จะอะไรยังไงแต่แบบตอนนั้นก็ได้แต่แบบนั่งลงที่พื้นมองลุงที่เดินออกจากห้องไปแล้วก็มีคำถามในหัวว่าอ้าวทำไมลุงแม่งขึ้นบ้านไม่ถอดรองเท้าวะซึ่งมันเป็นแบบอะไรแปลกๆที่มันขึ้นมาในหัวอะไรเงี้ยแต่ก็
หรือว่าภาพที่เราเห็นในโทรศัพท์ทุกอย่างมันเกิดขึ้นจริงวะเหตุผลที่คนคนหนึ่งมันอาจจะก่อคดีอะไรมาแล้วมันติดคุกมานานไม่รู้กี่สิบปีจนกระทั่งมันออกมาไม่มีงานไม่มีบ้านอยู่อะไรเงี้ยนี่คืออาจจะเป็นอดีตของเขาหรือเปล่าเขาก็ไม่อยากรู้เหมือนกันหลังจากนั้นก็เลิกทำอะไรแบบนี้เราก็ถามเพื่อนถามคนรอบๆตัวเองอยู่ตลอดว่าเฮ้ยมีอะไรเปลี่ยนไปไหมซึ่งทุกคนก็บอกว่าทุกอย่างปกติดีนั่นแหละเรื่องก็ประมาณนี้เรื่องต่อไปเรื่องนี้เนี่ยมันชื่อเรื่องว่าไคอรุโนอุตะก็คือไคอรุที่แปลว่ากบโนอุตะก็คือเพลงของกบหรือเพลงกบร้องอะไรเงี้ยเรื่องไคอรุโนอุตะเนี่ยมันเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผู้หญิงคนเนี้ยเขาทำงานอยู่ที่บริษัทหนึ่งแล้วก็บริษัทเนี้ยมันเป็นก็เป็นบริษัททั่วไปแล้วเขาเป็นออฟฟิศเลดี้อ่ะเนาะเป็น OL ออฟฟิศเลดี้ก็ทำงานอยู่ห้องอยู่หอแล้วก็ไปทำงานเช้าเย็นก็กลับทำงานเช้าเย็นก็กลับทุกอย่างเป็นรูทีนหมดจนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็ไปแล้วก็มีรุ่นพี่เขาที่ทำงานรุ่นพี่เขาเนี่ยก็เดินมาสนิทกันอยู่ในระดับนึงนะแต่สนิทกันในฐานะที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องในทำงานเนาะเป็นเซมไปโคไฮอะไรเงี้ยรุ่นพี่ก็มาแล้วรุ่นพี่ก็บอกว่าเฮ้ยเธอรุ่นพี่เป็นผู้หญิงเนี่ยสิ้นปีเนี้ยเธอมีแผนอะไรไหมโอ้สิ้นปีนี้หรอหนูยังไม่ได้คิดเลยอ่ะพี่ว่าไงคะพี่มีอะไรพี่จะชวนหนูไปไหนหรือเปล่ารุ่นพี่ก็บอกว่าเนี่ยถ้าไม่มีแผนอะไรอ่ะไปบ้านต่างจังหวัดกับพี่ไหมบอกอ๋อก็เป็นไอเดียที่ดีว่าแต่ไปทำอะไรเหรอคะคือพี่ไม่ปกติสิ้นปีเนี่ยคือเขาก็จะอยู่กับอยู่กับครอบครัวไม่งั้นมีหลายบ้านเนาะที่อยู่เขาดาวกับครอบครัวกับบ้านต่างจังหวัดพอเวลามาทำงานในเมืองอะไรเงี้ยรุ่นพี่ก็บอกว่าเนี่ยคือที่บ้านพี่อ่ะพอดีจะมีพิธีจะมีงานสนุกสนุกอ่ะเป็นงานเป็นพิธีสนุกสนุกทุกๆสิ้นปีแต่เนี่ยปีเนี้ยจะจัดงานพอดีพี่เป็นเจ้าภาพพี่ก็เลยอยากจะชวนให้หนูไปมันน่าสนใจนะถ้าหนูว่างเนี่ยยังไงก็รบกวนด้วยละกันบอกจะดีเหรอคะคือแล้วครอบครัวพี่แล้วไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นห่วงคือทุกคนน่าจะแฮปปี้อยู่แล้วถ้าสมมติว่ามันมีแขกมามีหนูมาอะไรเงี้ยนะยังไงบอกพี่นะตั้งแต่วันที่29 30 31นะถ้าเป็นไปได้เนี่ยมาในช่วงนั้นนะแล้วก็ค่อยกลับบ้านรถนั่งรถไฟกลับบ้านวันที่1เขาบอกเออว่ะพอพี่พูดเสร็จพี่ก็ไปเขาก็มานั่งคิดเนาะว่าแบบว่าเอ๊ะมันต้องเป็นงานอะไรนะมีเจ้าภาพภาพในหัวเนี่ยสิ้นปีน่าจะเป็นงานคล้ายๆกับมัสลิแน่นอนแต่มัสลิส่วนใหญ่พวกงานเทศกาลต่างๆมันเขาไม่จัดกันหน้าหนาวอะสิ้นปีมันคือช่วงหนาวอะยิ่งฝนตกยิ่งหนาวยิ่งเย็นมันคงไม่มีใครไปแบบว่าเปิดร้านข้างนอกเดินกันชิวๆอะไรเงี้ยมันแปลกตอนนั้นเขาคิดแค่ว่ามันแปลกจนกระทั่งเขาก็ยังไม่ได้ให้คำตอบแล้วมาทำงานรุ่นพี่เนี่ยก็เดินมาถามว่าไงสิ้นปีว่าไงสรุปว่างหรือยังอ๋อเดี๋ยวยังไม่ทราบเลยค่ะอ๋อฝากไปคิดด้วยนะวันต่อไปเป็นไงได้คำตอบหรือยังเป็นไงว่าไงสรุปยังไงเรื่อยๆจนกระทั่งเขารู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันจะชวนขนาดเนี้ยไปก็ได้ด้วยความที่อาจทำงานบริษัทเดียวกันเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอยู่ในเซกใกล้กันเราอาจจะไปกระชับมิตรแล้วเราก็อาจจะได้แบบว่าโอเคตอนกลางคืนอาจจะเป็นมีเรื่องราวเรื่องเล่าอะไรพวกนี้ที่มันเกี่ยวกับบริษัทที่แบบคุยกันนินทาคนนู้นไอ้บอสคนนี้ได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังบ้างในใจก็คิดอย่างนั้นเนาะก็เลยแบบว่าอ่ะได้ครับพี่งั้นเดี๋ยวหนูคอนเฟิร์มพรุ่งนี้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูให้คำตอบเลยคุณพี่ก็เฮ้ยจริงเหรอโอเคเจอกันนะพรุ่งนี้ยังไงบอกพี่นะวันนั้นก็กลับบ้านไปโทรไปหาที่บ้านก่อนบอกว่าเอ้ยปีนี้ไม่ได้กลับนะบอกเอ้ยดีแล้วปีนี้ไม่ต้องกลับมาเพราะว่าปีนี้เนี่ยพอดีพี่น้องคนอื่นๆก็ไม่ได้กลับมาอะไรก็ว่าไปเขาเลยบอกอ่ะโอเคได้งั้นตัวเองว่างแล้วกลับไปบอกรุ่นพี่โอเคค่ะไปได้ค่ะดีมากเลยเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะว่าหนูจะที่นอนเดี๋ยวจัดเตรียมให้เรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องที่พักอาศัยเดินทางทุกอย่างพี่จัดการให้หมดเลยสุดยอดมากพี่ดีใจมากๆเลยขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณเขาจนขอบคุณจนเขารู้สึกผิดอะว่าแบบเออกูตอบกูไม่ตอบก็ท้าตื้อกูพอกูไปจริงๆก็แบบโอ้โหแทบจะกราบเท้ากูอะไรมันอะไรขนาดนั้นวะจนกระทั่ง
พอใกล้ถึงเวลาจริงๆอ่ะเขาอ่ะดันมีธุระด่วนวันที่29ก็เลยบอกรุ่นพี่ไปบอกว่าเนี่ยพี่คือว่าหนูอ่ะถ้าไปได้จริงๆอ่ะหนูคงไปได้ตั้งแต่วันที่2นะพี่บอกว่ามีงาน3วันใช่มั้ย29 30 31หนูอ่ะไปวันแรกไม่ได้หนูขอไปวันที่2วันที่30แล้วกันพี่ก็บอกเฮ้ยจริงเหรอโหเสียดายจริงๆอ่ะเออแต่คงไม่เป็นไรหรอกมั้งงั้นเดี๋ยวยังไงวันที่30หนูบอกพี่อีกทีนึงนะพอวันพอถึงวันวันที่29เขาไปทำธุระวันที่30เขาก็นั่งรถไฟไปนั่งไปหลายชั่วโมงเลยออกต่างจังหวัดพอถึงแล้วปุ๊บยังไม่ได้ทันโทรศัพท์หารุ่นพี่ด้วยความที่มันเป็นสถานีต่างจังหวัดมันมองออกจากชานชาลาไปมันเห็นถนนเลยก็เห็นว่ารุ่นพี่มาจอดรถรอเลยเออเราก็แบบมานี่แล้วแล้วเขาไปค่าขอบคุณเดี๋ยวโหเนี่ยรอนานมากเลยแต่ดีใจนะดีมากที่บ้านเตรียมนู่นนี่นั่นไว้คือคุยไม่หยุดเลยระหว่างทางแล้วเขาก็สังเกตนะว่าแบบว่าทางที่ไปเนี่ยพอออกห่างมาจากตัวสถานีรถไฟออกห่างมาจากเมืองนิดนึงก็เริ่มเข้าสู่โซนที่อยู่อาศัยมันก็เป็นถนนแบบว่าเป็นถนนเล็กลงเรื่อยๆแล้วก็สองข้างทางซ้ายขวาเนี่ยก็จะเป็นบ้านคนสลับทุ่งนาบ้านคนบ้านคนบ้านคนซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็สังเกตเห็นว่าบ้านแต่ละบ้านเนี่ยโครงสร้างมันแปลกๆไม่ใช่ตัวบ้านที่มันแปลกแต่พื้นที่บริเวณพื้นที่บ้านมันแปลกพอตอนแรกก็แบบเอ๊ะทำไมมันอ๋อก็เห็นว่าข้างหน้าบ้านของแต่ละคนน่ะจะขุดหลุมไว้ตรงข้างหน้าบ้านของแต่ละหลังซึ่งไอ้หลุมตรงนั้นน่ะบางที่ก็มีน้ำนิดนึงบางที่ก็ไม่มีน้ำบางที่ก็เป็นหลุมเปล่าๆแต่แบบเนี่ยมันคือเหมือนสวนหน้าบ้านน่ะที่มันมีหลุมลงไปแต่มันมีแบบเนี้ยตลอดทางเลยจนกระทั่งรถก็จอดแล้วพี่ก็บอกนี่คือบ้านพี่เขาก็หันไปแล้วก็เห็นว่าบ้านของรุ่นพี่อ่ะมันขุดหลุมแต่บ้านของรุ่นพี่อ่ะน้ำมันเต็มคือน้ำมันเต็มหลุมเลยก็เลยต้องแบบเดินเลาะไปก็ถามว่าแบบว่าเฮ้ยพี่ทำไมต้องขุดหลุมไว้ด้วยเหรอคะพ่อก็บอกว่าอ๋อมันเป็นธรรมเนียมน่ะมันเป็นธรรมเนียมของคนในหมู่บ้านนี้เราก็ทำกันแบบนี้แหละมันเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลเขาเหรอตอนนั้นเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากแค่รู้สึกว่าเออมันแปลกๆเว้ยพอเปิดประตูรุ่นพี่เปิดประตูเข้าไปก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในบ้านบอกสวัสดีค่ะซึ่งพี่ผู้หญิงคนนี้เขามองแรงมากอ่ะเขาแบบทำตาโตแล้วก็แบบมองแรงมากแล้วแบบใครอ่ะอ๋อนี่รุ่นน้องที่ทำงานหนูนะอันนี้คุณป้าเป็นน้องสาวแม่เนาะอันนี้คุณป้านะรู้จักกันไว้เดี๋ยวน้องที่ทำงานหนูจะมาอยู่ด้วยสัก2คืน3คืนนะป้าไม่ว่าอะไรนะป้าแบบเดี๋ยวลงมาคุยด้วยนะป้าก็พูดกับรุ่นพี่เขาอย่างเขาแบบแค่จังหวะแรกที่ก้าวเข้าไปในบ้านยังรู้สึกว่าแบบอ้าวไหนมึงบอกว่ามีทุกอย่างพร้อมนู่นนี่นั่นแต่คนที่อยู่ในบ้านเดียวกันเขายังไม่ต้อนรับกูเลยในใจคิดอย่างนั้นเนาะก็เลยแบบว่าอ๋อค่ะขอรบกวนด้วยนะคะแล้วก็เดินย่องขึ้นไปวางของวางอะไรเสร็จทีนี้พอวางทุกอย่างเสร็จรุ่นพี่ก็มานี่โอเคตรงนี้ใช้เขาเรียกว่าอันนี้ห้องน้ำนะจะใช้อันนี้เตียงอยู่ตรงนี้นะนี่อันนี้ห้องของเธอนะอยู่ในห้องนี้นะเดี๋ยวลงไปกินข้าวกันเดี๋ยวพี่อธิบายนิดนึงว่าเนี่ยปกติเนี่ยคือเราจะมีพิธีกรรมและอย่างที่พี่บอกก็คือเนี่ยตอนนี้ที่บ้านพี่มีแค่พี่กับป้าอยู่เพราะว่าตอนนี้คุณแม่ด้วยความที่บ้านพี่เนี่ยเป็นเจ้าภาพของปีนี้คุณแม่พี่ก็เลยไม่ได้อยู่บ้านตอนนี้เขากำลังเตรียมตัวอยู่เดี๋ยวยังไงเนี่ยพี่อาจจะไม่ได้อยู่บ้านนะแต่หนูพักผ่อนให้ได้เต็มที่เลยแล้วพอเริ่มมันมีพิธีมันมีอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่จะให้หนูเข้ามาดูมันน่าสนใจค่ะได้ค่ะนะงั้นเดี๋ยวพี่ลงไปเตรียมตัวก่อนนะพี่เขาลงไปตุ๊บๆเขาก็มันไม่รู้จะอธิบายไงมันรู้สึกมวนๆแปลกๆแบบเอาวะเปิดม่านห้องของเขาอ่ะมันคือเหมือนห้องชั้น2ที่มันหันออกไปข้างหน้าบ้านอ่ะเปิดม่านแล้วมันเห็นหน้าบ้านอ่ะ
ขามองลงไปจากข้างบนแล้วก็เห็นว่าแบบโอ้บ่อมันใหญ่เหมือนกันนะบ่อที่ขุดกันหน้าบ้านนะแล้วมันก็มีน้ำมันก็เต็มแล้วมันก็มีแบบต้นไม้สูงๆที่มันดูมีเงามาปกคลุมตรงพื้นที่ตรงนั้นบ้านตรงนู้นก็มีบ้านตรงนั้นก็มีอะไรเงี้ยเป็นหลุมๆแล้วก็แบบเออช่างมันเถอะไม่คิดมากเขาก็เปิดกระเป๋าแล้วก็ค่อยๆอันแพ็คค่อยๆอันแพ็คแล้วก็อ่ะเอาล่ะขอไปเข้าห้องน้ำหน่อยก็แล้วกันลุกขึ้นมาเปิดประตูปุ๊บพอเปิดประตูเสร็จปุ๊บได้ยินเสียงคนทะเลาะกันดังมาจากข้างล่างนี่ไงบอกแล้วไงว่าแบบว่าเฮ้ยมันทำแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวจะทำแบบนี้ได้ป้าไม่เข้าใจหรอกว่าป้าไม่ใช่หนูนี่อย่างป้านี่ป้าก็เคยไม่ใช่เหรอตอนป้ามันอย่างงู้นจนกระทั่งเขาก็ลงมาแล้วก็แบบขอโทษนะคะคือถ้าไม่สะดวกเดี๋ยวหนูกลับเลยก็ได้นะอะไรเงี้ยคือมันรู้สึกแย่เวลาแบบคนมาแล้วแบบเหมือนตัวเองไม่ได้ต้อนรับแล้วเดี๋ยวยังไงหนูกลับเลยก็ได้นะเขาแบบว่าโอ๊ยไม่เป็นไรรุ่นพี่บอกไม่เป็นไรเธอไม่เป็นไรมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเธอเลยเดี๋ยวป้างั้นเดี๋ยวเราไว้ค่อยคุยกันนะนะคือพอดีแม่หนูว่ารออยู่เดี๋ยวหนูก็ต้องไปเตรียมตัวด้วยคือหนูยุ่งมากป้าเขาต้องเข้าใจนะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวหนูไปก่อนนะยังไงหนูฝากเพื่อนหนูไว้ด้วยนะป้าก็แบบถอนหายใจยาวอ่ะแล้วเขาก็เดินออกไปเว้ยกลายเป็นว่าอยู่บ้านกับป้าสองคนป้าที่ไม่ได้ต้อนรับคู่ตั้งแต่แรกแล้วตัวเองก็ยืนแล้วก็คนที่บรรยากาศที่มันแบบเพิ่งทะเลาะกันเสร็จเมื่อกี้มันเราต้องยังไงดีอาหารไปยิ้มแง่งแล้วแบบมีงานบ้านอะไรให้หนูช่วยไหมคะอะไรเงี้ยแล้วแบบตอนนั้นมันก็ใกล้เย็นแล้วมีเดี๋ยวให้หนูช่วยเตรียมข้าวเย็นไหมคะป้าหันมาป้าพออยู่ด้วยกันสองคนนะป้าก็ยิ้มแล้วก็แบบคือรู้จากสายตาแล้วว่าจริงๆแล้วป้าก็น่าจะเป็นคนใจดีแหละป้าก็บอกไม่เป็นไรจ้าคือหนูว่าพักผ่อนให้เต็มที่เลยเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเย็นเนี่ยเดี๋ยวลองกินข้าวด้วยกันนะแล้วก็หนูขึ้นไปพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวป้าจะเรียกอีกทีนึงให้หนูลงมากินข้าวเย็นนะอ๋อค่ะได้ค่ะค่ะจ้าไม่เป็นไรพอเขาเห็นป้าเป็นแบบนี้เขาก็เริ่มแบบว่ารีแลกซ์ขึ้นกลับขึ้นไปข้างบนแล้วก็นอนเล่นโทรศัพท์อ่านหนังสือทำอะไรไปจนกระทั่งพอเวลาผ่านไปไม่นานประมาณสักชั่วโมงหนึ่งป้าก็เรียกหนูจ้าลงมาหน่อยจ้าเขาก็ลงบันไดไปปุ๊บแล้วก็เห็นว่ากับข้าวทุกอย่างเนี่ยวางไว้อยู่เต็มโต๊ะเลยนั่งเลยหนูกินเลยนะอันนี้หนูกินได้ใช่ไหมอันเนี้ยเนี่ยโอ้โหของขึ้นชื่อเลยนะจากเมืองเนี่ยแถวเนี้ยเราก็เก็บกันสดใหม่ในเมืองรับรองไม่มีแบบนี้แล้วก็นั่งกินไปกินเยอะๆหนูกินเยอะๆเลยหนูกินเยอะๆป้าเขาก็กินแต่หน้าป้าเนี่ยก็คือแบบพอเห็นเขากินไปเรื่อยๆเนาะเหมือนป้าก็มีอะไรบางอย่างที่อยากพูดแต่ก็แบบไม่เอาไม่พูดแบบจนกระทั่งเขากินไปแล้วป้าก็วางชามลงหนูกินอิ่มหรือยังเขาก็อ๋อค่ะก็อิ่มเริ่มอิ่มแล้วค่ะหนูมาเอามือไปจับหนูหลังจากตอนนี้เป็นต้นไปอ่ะหนูต้องทำตามทุกสิ่งที่ป้าพูดนะถ้าหนูอยากจะกลับบ้านตอนนั้นเขาแบบเดี๋ยวหมายความว่าไงคะคือถ้าให้ป้าพูดเลยอ่ะหนูอ่ะจะต้องดูพิธีกรรมจนจบพิธีกรรมเนี่ยจะถูกแบ่งเป็น2ช่วงตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีสามแล้วก็ตีสี่จนถึง6 โมงเช้าจะถูกแบ่งเป็น2ช่วงหนูต้องดูพิธีกรรมตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีสามจริงๆเป็นไปได้ก็อยากให้ดูพิธีกรรมตั้งแต่ตีสี่ถึง6 โมงเช้าด้วยแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหนูต้องดูอย่าละสายตาอย่าปิดหูแล้วอยู่ให้จบนะถ้าหนูอยากจะกลับบ้านเขาแบบเดี๋ยวคุณป้าหมายถึงอะไรคะคืออย่าพูดแบบนี้เลยคือหนูกลัวแบบมันกังวลไปหมดอ่ะป้าก็บอกว่านะเดี๋ยวป้าค่อยมาอธิบายให้ฟังอีกทีนึงตอนเนี้ยป้ากลัวว่าเดี๋ยวหนูจะไม่มีแรงหนูอาบน้ำแล้วหนูงีบสักแป๊บนึงพอใกล้ถึงเวลาเนี่ยเดี๋ยวป้าจะบอกอีกทีนึงนะ
ทำตามนี้นะสายตาของคุณป้ามันจริงจังมากมันซีเรียสแบบซีเรียสมากจนเขาคิดว่านี่มันไม่ใช่เรื่องตลกมันไม่ใช่เรื่องหลอกเล่นแน่นอนเขาก็แบบอ๋อค่ะก็โอเคค่ะได้ค่ะตามนั้นค่ะก็ไปอาบน้ำในหัวก็แบบไม่มีเลยไม่มีแต่เรื่องแบบอะไรวะพิธีกรรมอะไรวะทำไมต้องอยู่ให้จบวะเกิดอะไรขึ้นวะอาบน้ำเสร็จปุ๊บขึ้นเป็นที่ห้องตัวเองแล้วก็แบบว่านอนไม่หลับแน่นอนมันนอนไม่หลับต่างที่ด้วยแล้วยิ่งมาพูดแบบนี้ด้วยใครจะไปนอนหลับจนกระทั่งประมาณสักใกล้จะตีหนึ่งได้ยินเสียงไอ้หนูตื่นได้แล้วนะเพราะข้าตื่นอยู่ค่ะไอ้หนูป้ามายืนพูดอยู่ในห้องไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะหนูอยู่ตรงนั้นนะแล้วมองไปที่หน้าบ้านดูให้จบฟังให้จบนะป้าถือว่าป้าขอนะเดี๋ยวป้าจะรออยู่ข้างล่างถ้าจบแล้วหนูลงมาหาป้านะอ๋อค่ะได้ค่ะตื่นเต้นเลยตอนนั้นอ่ะคือแบบแล้วตัวเองก็ยืนอยู่ข้างหน้าบ้านซึ่งมองไปตรงนั้นมันคือเวลาเที่ยงคืนจะตีหนึ่งทุกอย่างมันมืดสนิทไฟถนนในดวงก็ไอไฟสักดวงบนถนนก็ไม่มีก็แบบอะไรวะทำไมวะมันมีแต่แบบไฟบ้านเขาอะที่มันสะท้อนบ่อน้ำขึ้นมาแล้วมันเห็นเป็นแบบน้ำมันบูม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 อยู่ข้างหน้าบ้านนะเนาะจนกระทั่งเริ่มได้ยินเสียงเป็นเสียงเพลงแบบประมาณนี้ค่อยๆร้องเป็นเมโลดี้แล้วคนจำนวนมากร้องเป็นเมโลดี้คล้ายๆกันอย่างเงี้ยเขาแบบอะไรวะเสียงมาจากไหนวะแล้วก็เห็นว่ามันมีคนใส่ชุดขาวทั้งตัวเดินกันมาต่อแถวกันมาเดินกันมาตรงถนนแล้วทุกคนก็เดินมาล้อมอยู่ตรงบ่อน้ำตรงนั้นนะล้อมรอบบ่อน้ำเลยแล้วก็ค่อยๆเริ่มร้องเพลงประสานเสียงกันค่อยๆร้องเพลงคือตอนนั้นเขาฟังเขาบอกเขาขนหัวลุกเว้ยไม่รู้ว่ามันโทนแบบน่าจะด้วยโทนด้วยการที่คนมารวมกันมองไปที่บ่อน้ำแล้วร้องเพลงนี้แล้วเนื้อหาเขาบอกว่าเนื้อหาของเพลงอ่ะเดี๋ยวจะเอาเป็นญี่ปุ่นก่อนมันจะประมาณว่าใครเล่นหนึ่งตัวดาริกะใครเล่นหนึ่งตัวจุดจุดจุดใครดูโกโตะอ่ะใครดูโนวะโดโกกะใครดูโนวะอิเกโนโซโกใครดูโนวะดาริกะใครดูโนวะจุดจุดจุดใครดูโกะดูสติรุใครดูโกะนันิสติรุใครดูโกะไนติรุใครดูโกะไนติรุอะไรประมาณเนี้ยคือมันประมาณนี้ซึ่งแปลมาแล้วที่เขาบอกว่าใครรู้เนี่ยมันแปลได้สองความหมายเว้ยที่มันแปลว่ากบกับที่มันแปลว่ากลับกลับคือรีเทิร์นนะรีเทิร์นซึ่งดูจากอันเนี้ยเขาบอกว่าคนที่จะกลับมาคือใครคนที่จะกลับมาคือจุด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 คือชื่อใครสักคนหนึ่งในเนื้อเพลงมันมีอย่างนี้คนที่กำลังจะกลับมามันอยู่ไหนคนที่กำลังจะกลับมามันอยู่ใต้บ่อคนที่ไม่ได้กลับอยู่ไหนคนที่ไม่ได้กลับคือจุดๆๆนั่นก็คือชื่อเขาคนที่กำลังจะกลับมาทำอะไรอยู่คนที่กำลังจะกลับมาตอนนี้ร้องไห้อยู่ตอนนี้ร้องไห้อยู่ตอนนี้ร้องไห้อยู่แล้วเป็นเสียงอยู่งั้นเว้ยซึ่งเขาแบบเฮ้ยอะไรวะมันหมายถึงอะไรวะแล้วสายตาทุกคนอะแหงนมองขึ้นมาที่เขาหมดเลยทุกคนแล้วก็พูดวนเวียนอยู่งี้ว่าคนที่ไม่ได้คนที่กำลังจะกลับมาอยู่ตรงนั้นคนที่ไม่ได้กลับจะอยู่ตรงนั้นอะไรคือเราพูดอยู่งี้ไว้แล้วเขาแบบเราวิ่งไม่ได้ปิดหูไม่ได้มันสิ่งที่คุณป้าเขาพูดไว้เนาะแล้วแบบเฮ้ยอะไรยังไงวะแล้วก็เห็นว่าน้ำอ่ะมันกระเพื่อมอย่างงี้มันกระเพื่อมจนกระทั่งมันมีเหมือนหัวคนอ่ะมันค่อยๆโผล่ขึ้นมาอย่างงี้ค่อยๆโผล่ขึ้นมาแล้วเห็นลูกตาคนอ่ะกลางบ่อน้ำอ่ะขึ้นมาแค่ลูกตาอย่างนี้แล้วเขาแบบเฮ้ยใช่ประวัติแล้วอันเนี้ยมันก็ค่อยๆกลับลงไปฟื้นค่อยๆกลับลงน้ำไปแล้วมันก็ถึง
เวลามันก็มาถึงสักทีเป็นเวลาที่นานแบบนานมากไม่รู้นานขนาดไหนจนกระทั่งคุณป้าก็เรียกหนูเป็นอะไรไหมโอเคไหมยังมีสติอยู่ไหมเขาจำไม่ได้ว่าเขาสติหลุดไปตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ป้าบอกว่าเนี่ยจบแล้วพาร์ทแรกหนูว่าทำได้ดีแล้วแต่ป้าคิดว่าอย่างนี้มันไม่ใช่อ่ะมันไม่น่าจะถูกป่ะเราออกไปจากที่นี่กันเถอะป้าก็พูดอย่างนี้ว่าเราออกไปจากที่นี่กันเถอะบอกค่ะได้ค่ะออกไปจากที่นี่ก็ได้เก็บของป้าเข้ามาช่วยเก็บของเก็บทุกอย่างมาป้าพาออกข้างหลังบ้านเปิดล็อกไปปึ๊บพายัดเขาขึ้นรถป้าขับปื๊ดออกมาเลยออกมาจากตรงนั้นเลยเหมือนระหว่างออกอ่ะคือ ต้องทำตัวแบบลับๆล่อๆไม่ให้ใครเห็นนะเออแล้วแบบทำตัวลับๆล่อๆแล้วก็แบบขับออกมาเรื่อยๆแล้วน้ำตาเขาก็ไหลเนาะเขาแบบเมื่อกี้คืออะไรอ่ะหนูสิ่งที่หนูฟังหรือว่าสิ่งที่หนูเห็นเมื่อกี้มันคืออะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นป้าก็แบบได้แต่ทำหน้าแบบป้าขอโทษนะป้าขอโทษจริงๆป้าขอโทษนะป้าขอโทษจริงๆยังไงซะใจเย็นๆก่อนนะตอนนี้หนูทำใจก่อนนะใจเย็นๆก่อนนะตอนนี้หนูโอเคแล้วหนูไม่เป็นอะไรแล้วหนูใจเย็นๆก่อนนะขับรถมาเรื่อยๆจนกระทั่งก็มาจอดอยู่ที่น่าจะร้านที่เปิด24ชั่วโมงมันจะมีร้านอาหารอยู่เปิด24ชั่วโมงเลี้ยวเข้าไปก็ไม่มีคนเลยเข้าไปนั่งป้าก็นั่งฝั่งตรงข้ามป้าก็จับมือกุมแล้วก็พูดว่าคือหนูคิดซะว่าอันเนี้ยเป็นเหมือนนิทานนึงเหมือนสิ่งที่หนูเจอขึ้นเนี่ยเหมือนสิ่งที่หนูเจอหรือว่าสิ่งที่หนูผ่านมาเนี่ยหนูฝันไปก็ละกันป้าอยากให้คิดแบบนั้นและอยากให้ลืมเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นคืนนี้ไปซะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะใช้ชีวิตลำบากป้าก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะรุ่นพี่อ่ะหลานป้าเนี่ยแม่เขาเสียไปนานแล้วบอกฮะหมายความว่าไงคะไอ้พิธีกรรมที่มันเกิดขึ้นที่เขานับถือหรือที่เขาเชื่อกันในหมู่บ้านเนี่ยมันคือเป็นพิธีกรรมสมัยโบราณที่จนถึงตอนนี้คนก็ยังทำกันอยู่แต่มันเป็นพิธีกรรมที่เขาเอาไว้ฟื้นคนตายเอาไว้เรียกคนตายให้กลับมาเดินบนโลกแลกกับคนจริงคนเป็นที่ต้องกลับไปอยู่แทนที่คนตายมันเป็นพิธีกรรมแบบนี้ซึ่งอันนี้เขาเรียกกันว่าใครรู้โนตะแล้วแน่นอนว่าหลานของป้าเนี่ยแม่เขาเสียไปนานแล้วเขารับไม่ได้ใจเขาดิ่งมากเขารักแม่เขามากเขาอยากให้แม่เขามาแน่แล้วทุกคนในละแวกนี้ในหมู่บ้านเนี่ยทำพิธีนี้แต่ไม่เคยมีใครจริงจังกับพิธีนี้เขาทำกันเพื่อธรรมเนียมเป็นขนบธรรมเนียมให้มันแบบว่าเออเราก็เคยทำกันแบบนี้นะไม่ได้มีคนตายที่ไหนขึ้นมาเดินบนดินจริงๆเราทำแค่ให้มันไม่ได้หายสาบสูญไปแต่ที่เขาบอกว่าพิธีเนี้ยพอตะเขาเรียกว่าพอมันวนจนมาถึงเทินของบ้านเขาอะหลานของป้าก็เลยตั้งใจจริงๆว่าจะเรียกแม่เนี่ยกลับคืนมาถามว่าทำไมถึงรู้ว่ามันจะวนไปตอนไหนก็คือปีไหนที่น้ำหน้าบ้านใครเต็มอะคนนั้นอะจะเป็นเหมือนเจ้าภาพแล้วจะได้เลือกหนึ่งคนที่อยากเอากลับมามีชีวิตมันเป็นความเชื่อแบบนี้ซึ่งนั่นแหละดีแล้วที่ป้าตัดสินใจดึงหนูออกมาก่อนเพราะว่าป้าก็ไม่อยากให้หนูอยู่จนจบคือถ้าหนูอยู่จนจบเนี่ยเนื้อมันจะเปลี่ยนแล้วเนื้อมันจะเปลี่ยนไปตลอด3วันเนี่ยมันจะมี2 2 2คือมี6รวมทั้งหมดคือมันจะมี6ท่อนแล้วตั้งแต่ท่อนแรกที่มันจะร้องเป็นเพลงปกติมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนสุดท้ายพาร์ทสุดท้ายถ้าสมมติว่าหนูอยู่ฟังจนสุดท้ายเนี่ยตัวหนูเองอ่ะจะเดินลงไปในบ่อนั้นเองมันเป็นเหมือนแบบการไซโคการทำอะไรสักอย่างนึงซึ่งป้าคิดว่าสิ่งที่มันกำลังเรียกมาแน่นอนว่ามันไม่ได้เรียกคนตายไม่ได้เรียกอะไรพวกนี้มาป้ารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นแค่แบบพวกคนตายที่มันจะกลับมาเดิน
้ารู้สึกมันเป็นสิ่งที่มันชั่วร้ายกว่านั้นเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วพิธีกรรมเนี่ยเท่าที่ป้ารู้ป้าเท่าที่ป้าศึกษามาคือมันต้องใช้เวลา3วันแล้วทำเหมือนเดิมใช่ไหมแต่อันเนี้ยเขามาวันที่สองไงวันแรกเขาไม่อยู่แต่ไอ้สิ่งนั้นอะป้าก็รู้ป้าก็แอบดูแล้วป้าก็เห็นเหมือนกันว่ามันผุดขึ้นมาจากในน้ำถึงมันจะผุดแค่นิดเดียวแต่มันผุดขึ้นมาจากในน้ำแล้วมันกำลังรอให้หนูลงไปเพื่อที่มันจะได้ขึ้นมาแทนป้ารู้มันจะเกิดเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหนูคิดซะว่าหนูกำลังฟังนิทานอยู่เรื่องนึงหนูกำลังฝันไปก็ได้ขอให้ลืมไปซะว่ามันเคยมีพิธีกรรมแบบนี้มันเคยมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นแต่ถ้าจะให้ปลอดภัยที่สุดใน1ปีวันพรุ่งนี้มะรืนเนี้ยพี่จะถึงเลยอย่าโดนฝนนะเป็นไปได้อย่าเปียกฝนเป็นแค่น้ำฝนนี่แหละหนูอาบน้ำหนูอะไรได้ปกติแต่อย่าเปียกฝนนะเพราะวันไหนที่หนูเปียกฝนเนี่ยไอ้สิ่งนั้นอะมันมากับฝนมันจะมากับพวกฝนมันจะมากับพวกอะไรพวกนี้หนูระวังตัวไว้ดีๆอันนี้คือสิ่งที่ป้าพูดแล้วป้าก็ขอโทษป้าก็แบบร้องไห้แล้วก็ขอโทษในสิ่งที่ตัวหลานป้าทำไปหลังจากนั้นเขากลับไปที่บ้านเว้ยจนกระทั่งผ่านปีไปเป็นการนับเขาดาวปีที่ห่วยแตกที่สุดเพราะในหัวสมองมันไม่มีอะไรเลยมันมีแต่เสียงเพลงมันมีแต่สิ่งนั้นมันวนลูปอยู่ในหัวว่าแบบว่าอันนี้กูเกือบถูกรุ่นพี่ชวนไปบูชายันเหรอวะหรือว่าเกือบเป็นตัวตายตัวแทนของใครสักคนหนึ่งเหรอวะมันไม่น่าเชื่อพอเริ่มไปทำงานที่บริษัทก็ไม่ได้เห็นรุ่นพี่รุ่นพี่อ่ะเขาเรียกว่าลาออกจากบริษัทแต่รุ่นพี่อ่ะคือรุ่นพี่เลิกไปทำงานที่บริษัทนะแต่ก็ยังเห็นรุ่นพี่ทุกครั้งที่ฝนตกของปีนั้นอ่ะตั้งแต่รุ่นพี่ลาออกไปฝนตกเขาไม่ได้เปียกฝนเขาเดินกลางร่มทีไรเขาจะรู้สึกว่ามันมีคนอ่ะยืนมองเขาอยู่แล้วพอเขาเงยหน้าขึ้นไปสบตามันคือรุ่นพี่คนนั้นจนเวลาผ่านไปหลายปีอ่ะรุ่นพี่คนนั้นก็น่าจะยังไม่ล้มเลิกแผนการจะต้องมีสักวันหนึ่งที่เขาอาจจะต้องโดนดึงกลับไปที่บอร์ดนั่นก็ได้เรื่องก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบถ้าใช่ฝากกดไลค์หรือว่ากด Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับผมครับผมเจอกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณครับหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ